วันนี้เราก็มาศึกษากันต่อนะเอาไว้พับพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภภะิควะาพิทวาิเตมิตัวข้าตโตัวภะควะวตตาังตาโมธัมมธัรงรมนะโมมัสสามสิามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาสวากสังโฆสังโฆสังฆสัังงนฆะมังามิมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะเร็วนะโยมนะวันแป๊บเดียวจะหมดปีแล้วนะจะมาเห็นนั่งไม่ค่อยมีคนทำปัญหาทำกันบ้านส่งมาเลยอย่าลืมทยอยส่งแต่ว่าต้องให้ต่อมาดีใจนะส่งทีเดียวนะวันปิดคอร์สนะประมาณ30 ครั้งอะไรเงี้ยนะไม่ต้องนะเราก็ค่อยทยอยส่งนะเราได้ทบทวนวันละนิดวันละหน่อยนะไม่งั้นอาจจะมาก็อย่างที่บอกว่าพบกันแค่วันละสัปดาห์ละ2 ครั้งนะก็ไม่ได้ทบทวนอะไรมากมายนะก็มาทวนในส่วนของกราบไหว้ครูบาอาจารย์พระรัตนตรัยกันก่อนว่ามนุษย์สาวว่าเลยนะประนามและปฏิญญา1 2 3ปะอนัตตาานังปะประฏปิะญปญิญาญาขอองงพระอนพระุอนุรรุุททธธาาจจาารรย์ย์ตัสมัมมมาาธัมมสะัมสพัุมทพธุทะธมะมมะะตุตลุังลังจสะักาสสััตตธัตมมัะมมะอธนนุุตตมมังะตมังอะภิอวภาิวทาิทิยยะะภภาาสสิิสตัสงังอะอภภิิธธรรรรมมัมชฌัะฏฐะสสัังงฆฆะหสัังงข้าข้พระาพุทพธระเจพุท้ธาเจ้าพระอพนระุออนนุุรทุธทธาาจจาารรยย์์ขขออนนออบบนน้้ออมมถวายอาภภิิววัาจทนนาากาารรจารย์แด่พพรระะพพุุททธธองค์ผู้ผตูร้ัสตรรัสูรู้้อริยเธยรรมยทั้งธหรลรมายทั้งหลายภเาอยงเองไม่ไม่มมีีผูผู้้เปเปรรีียยบบเปปรรียบาการนทพร้อมำด้วดย้วพยระพสระัสทัทธธรรรรมมและและคณคะณะพระอพรระิยอสริงฆย์เราสงทฆั้์งเจห้ลาายทั้งหลายซึ่งซึเ่ปง็นผผูู้้ดดมูแลแล้วแล้วจจักะแตแต่่งงแต่คงคำภำภีีร์ที่มีนนาามอะภิอธภิรรธมรรมมมััชชฌฌะะสสัังงฆคหะะคหะตต่อ่อไปไปสาธุสาธุก็บูชานอบน้อมพระรัตนตรัยเพื่อให้เราได้เรียนได้อย่างราบรื่นในสมจำในโอกาสเจริญในอภิธรรมก็มาต่อกันที่เจตสิกมาทบทวนคาถาที่แสดงลักษณะ4 ประการของเจตสิกก่อนนะเจตสิกนะถ้าเราพูดถึงลักษณะโดยสังเขปนะก็คือเป็นธรรมชาติที่ประกอบกับจิตใช่ไหมจิตตะนิสิตะและขณะธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดชื่อว่าเจตสิกแล้วก็เจตสิกก็มีลักษณะอีก4 ประการนะก็คือเอกุปาทะเกิดพร้อมกับจิตเอกานิโรธะดับพร้อมกับจิตเอกาลัมภนะมีอารมณ์เดียวกันกับจิตแล้วก็เอกวัตถุกะมีที่อาศัยเกิดอย่างเดียวกันกับจิตนะดังในคาถาที่ท่านแสดงลักษณะ4 ประการของเจตสิกนะเอกุปาทะนิโรธาจะเอกาลัมภนะวัตถุกะเจโตยุตตาทวิปัญญาสะธรรมาเจตสิกามตานักศึกษาทั้งหลายพึงทราบธรรมชาติของเจตสิกซึ่งมีจำนวน52 ดวงที่ประกอบกับจิตมีลักษณะดังนี้คือ 1. เกิดพร้อมกับจิต 2. ดับพร้อมกับจิต 3. มีอารมณ์เดียวกันกับจิต 4. มีที่อาศัยเกิดอย่างเดียวกันกับจิตเราก็ได้เรียนการแบ่งกลุ่มของเจตสิกนะที่เราเรียกว่ากุญแจดอกที่1เจตสิกปรมัตถ์ทั้ง52
แล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คืออัญญะสมานะเจตสิก13อกุศลเจตสิก14โสภณะเจตสิก25นะรวมเป็น52อัญญะสมานะเจตสิก13ก็แบ่งเป็น2กลุ่มใช่มั้ยสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7มกินนกะเจตสิก6อกุศลเจตสิก14ก็แบ่งเป็นโมจตุกะ4นะโลติกะเจตสิก3โทจตุกะเจตสิก4ทีตุกะเจตสิก2แล้วก็วิจิกิจฉาเจตสิก1กลุ่มสุดท้ายคือโสภณะเจตสิก25ดวงนะแบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คือโสภณะสาธารณะเจตสิก19วิรติเจตสิก3อัปปมัญญาเจตสิก2แล้วก็ปัญญินทรีย์เจตสิก1อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะที่จริงๆก็ถือว่าย้ำหลายครั้งนะกุญแจนะสมชื่อกุญแจอยากเข้าบ้านอยากเปิดรั้วเปิดประตูเปิดเกะเปิดลิ้นชักนะก็ต้องมีกุญแจพวกนี้ก็สำคัญนะนำไปสู่เนื้อหาต่างๆที่เราจะต้องรู้นะอย่างกุญแจของจิตนะก็อย่าทิ้งแค่กลุ่มของจิตแต่ละกลุ่มนะก็เป็นกุญแจดอกที่หนึ่งนะบาลีคำแปลก็เป็นกุญแจดอกที่สองเจตสิกเนี่ยก็มีกลุ่มของเจตสิกนะเป็นกุญแจดอกที่หนึ่งแล้วก็เจตสิกแต่ละดวงก็เป็นกุญแจดอกที่สองนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในแต่ละวันเราควรจะทบทวนในส่วนของกุญแจนะไม่ว่าจะเป็นของจิตหรือว่าเจตสิกรอบเดียวก็ยังดีกว่าไม่ได้สักรอบนะอ่ะเดี๋ยวขอต้นเสียงนะอ่านตรงนี้นิดหนึ่งเจตสิก52เจตสิก52โยมบีก็ได้ค่ะโยมบีแนะนำตัวจะมันจะได้รู้ค่ะอาจารย์คะอันนี้อยู่ในหนังสือหลักสูตรหน้าไหนหรอคะอยู่หน้า34ที่นี่คะอ๋อ34เห็นแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะ34นะงั้นอ่านเลยนะคะเจตสิกมี52คืออัญญะสมณะเจตสิก13อกุศลเจตสิก14โสภณะเจตสิก25รวมเป็นเจตสิก52อัญญะสมณะเจตสิก13คือสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ปกิณกะเจตสิก6รวมเป็นอัญญะสมณะเจตสิก13อกุศลและเจตสิก14คือโมจะตุกกะเจตสิก4โลติกะเจตสิก3โทจะตุกกะเจตสิก4ทิทุกกะเจตสิก2วิจิกิจฉาเจตสิก1รวมเป็นอกุศลเจตสิก14โสภณะเจตสิก25คือโสภณะสาธารณะเจตสิก19วิรติเจตสิก3อัปปมัญญาเจตสิก2ปัญญินทรีย์เจตสิก1รวมเป็นโสภณะเจตสิก25ค่ะสาธุจะเรียกว่าไปท่องจิตมาบ่อยเลยใช่ไหมจะดึงกับจิตตลอดเลยใช่ไหมยมบีอกุศลมีเบรกได้ไหมโอ้จิตท่องยากมากค่ะอาจารย์เราท่องยากเหรอค่ะต้องถามว่ายากของโยมเนี่ยท่องไปกี่ครั้งแล้วท่องบ่อยนะฮะท่องบ่อยแต่ความทรงจำไม่ดีเลยค่ะอาจารย์อ๋อก็ที่อาตมาบอกว่าเราทั้งหลายเนี่ยอาจจะเรียนลำบากกว่าในสมัยก่อนเพราะว่าเราเรียนพวกทางโลกมันจะทั้งอายุน้อยใช่ไหมพอเราอายุมากขึ้นนะมันก็จะเข้าสู่วัยลืมนะก็มีคุณสมบัติคือลืมไวนะถ้าเกิดว่าจะชดเชยในส่วนที่มันเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของวัยที่เพิ่มขึ้นหรือว่าความทรงจำที่ลงเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มไปตามสัดส่วนของอายุยิ่งอายุมากขึ้นก็ต้องท่องมากขึ้นถ้าได้วันหนึ่งท่องเท่าอายุเนี่ยจะมาการันตีเลยแล้วว่าต้องได้แน่นอนใช่ไหมโยมบีโยมเลยนะคะนักศึกษาห้องนี้คงไม่มีใครอายุน้อยกว่า10ขวบใช่ไหมถ้าเกิน10รอบไปนะวันละ10รอบ10วัน100รอบเนี่ยต้องปุ๊นึกในใจเลยนะไม่ได้ให้มันรู้ไปโยมบีต้อง
ท่องได้วันละกี่รอบเนี่ยจะต้องเท่าอายุไม่ต้องบอกอายุก็แล้วกันนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพระอาจารย์ถ้าท่องตามอายุโยมจำได้แน่ๆเลยเพราะ50แล้วนะจะ50แล้วต้องจำได้โอ้2 วันนี่ได้100รอบแล้วนะรับรองนะการันตีเลยอาทิตย์เดียวได้แน่นอนแต่รุ่นไม่ใช่รุ่นที่แล้วหรือรุ่นนี้เขาก็การันตีไม่ให้เขาบอกว่าต่อรองช่วงนี้มันก่อนหน้านี้มันมีโครงการคนละครึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าเอาครึ่งหนึ่งของอายุก็แล้วกันอาตมาก็ย้อนยนครึ่งหนึ่งของอายุก็น่าจะยังพอสมควรอยู่นะหรืออย่างน้อยก็วันละ10รอบ3รอบก็ได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ปกตินี่เวลากราบก่อนนอนเนี่ยโยมเคยได้ยินไหมว่าเขาก็จะกราบกัน5ครั้งอันนี้ใครเคยได้ยินไหมเคยกราบพระใช่ไหมกราบพระรัตนตรัยนะกราบพ่อแม่กราบครูบาอาจารย์ก็เป็น5ครั้งเพราะนั้นเราจะท่องวันละ5ครั้งก็ได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ยิ่งแค่5รอบประมาณว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะน่าจะเริ่มได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่เราต้องย้อนกลับไปว่าจริงๆสมัยก่อนขนาดเราเป็นเด็กกว่าเราจะท่องสูตรคูณมันก็ไม่ใช่แค่ 2-3 ครั้งใช่ไหมตอนที่เราผ่านไว้เด็กมาตั้งนานแล้วใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็พยายามนะยามท่องบ่อยๆอ่านบ่อยๆก็ได้ถ้าใครคิดว่าท่องมันจะเครียดนะบางคนเจอคำว่าท่องความดันขึ้นคว้าเครื่องวัดความดันมาเลยนะแต่ว่าถ้าใช้อ่านอย่างที่ตมาเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยบวชภาษาแรกตมาก็ใช้กุศโลบายว่าอธิษฐานแค่ก็อธิษฐานภาษาว่าตลอดภาษาเนี่ยก่อนนอนจะสวดธรรมจักรนะโดยอ่านตามนั้นก็เปิดหนังสือสวดมนต์นั่นแหละพอครบ3เดือนมาเท่ากับโอ้เราอ่านมาตั้งสวดมาตั้งกี่ครั้ง90ครั้งมันก็จำได้ไปเลยอัตโนมัตินะธรรมจักรก็ไม่ใช่สั้นๆเพราะนั้นนักศึกษาลองเอาไปทำบ้างยังมีช่วงนี้ยังไม่หมดช่วงเข้าพรรษานะอธิษฐานต่อก็ได้ว่าจะท่องอ่านเขียนเป็นแทนบทสวดมนต์แล้วก็สวดไปนะเวลาครั้งก็ได้แต่เวลาครั้งเนี่ยเดือนหนึ่งอาตมาว่ามันก็ต้องเขาเรียกว่าขึ้นใจคล่องปากนะคือแต่ว่าเราต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่ารีบร้อนพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีความคาดหวังความมุ่งหวังมามากกว่าเด็กนะมันก็เลยทำให้แบบเครียดกว่าเด็กนะเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรบอกให้ท่องก็ท่องไปนี่จะได้ไม่ได้ท่องมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้อะไรเพราะนั้นเขาถึงเปรียบว่าเหมือนผ้าขาวใช่ไหมเด็กจึงรับรู้อะไรได้มากกว่าด้วยสมองด้วยเขาเรียกattitudeก็เลยมุมมองทัศนคติด้วยเพราะนั้นเราวางใจของเราว่าเราสวดหรือเราสาธยายบูชาพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อมากุญแจดอกที่2นะก็คือเรื่องของเจตสิกแต่ละดวงนะสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7นะคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์แล้วก็มนสิการอันนี้ก็ต้องทราบเหมือนกันนะเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งนะ มิยมคนไหนอยู่บ้างน้ำเรื่องเหรอเห็นเปิดมายมนพดลหรือเปล่าใครยมนพดลก็ได้ครับยมนพดลนะเดี๋ยวเทปเมื่อกี้เทปจินดาตอนนี้มีเทปพบุตรบ้างนะเทปพบุตรมีน้อยเห็นไหมในห้องนี้มีผู้ชายไม่กี่คนเขาจึงมาบอกว่าบนสวรรค์เนี่ยเทวดาจะมีนางฟ้า500ล้อมรอบนะเวลามาวัดเราก็เห็นจะผู้ชายน้อยกว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเรียนธรรมะอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันโยมนพดลนั้นสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิก7คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการเมื่อกี้ในกาลเจตสิก6คือวิตกวิจารอธิโมกวิริยะปิติฉันทะโมจตุกะเจตสิก4คือโมหะอหิริกะอโนตัปปะอุทัจจะโลติกะเจตสิก3คือ
โลภะทิฏฐิมานะโทจตุกะเจตสิก4คือโทสะอิสามัจฉริยะกุกะกุกะจุกุจจะทิฏฐุกะเจตสิก2คือทีนมิทะวิจิกิจฉาเจตสิก1คือวิจิกิจฉาโสภณะสาธารณะเจตสิก19คือศรัทธาสติหิริโอตปะอโลภะอโทสะตัตรมัชตากายปัสสธิจิตตปัสสธิกายะละหุตาจิตตละหุตากายมุทุตาจิตตมุทุตากายะกายะกัมมัญญตาจิตตกัมมัญญตากายะปาคุณยุตปาคุณยตาจิตตปาคุณยตากายุชุกตาจิตตุชุกตาวิรติเจตสิก3คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอัปปมัญญาเจตสิก2คือกรุณามุทิตาปัญญินทรีย์เจตสิก1คือปัญญาครับอาจารย์สาธุเมื่อกี้ต้องติดตรงอะไรกุกุจจะใช่ไหมครับกุกุจจะกุกุจจะนี่อย่างดีนะโยมเนี่ยจะเป็นเจตสิกมันเขียนเป็นกุกุจจะอย่างเดียวสมัยที่อาตมาสอนพระนวกะนะคุณรู้จักนวกะไหมใครรู้จักนวกะนวกะแปลว่าอะไรใหม่ครับนวกะแปลว่าใหม่นวะปกติแปลว่าก้าวนะหรือว่าแต่ถ้านวกะเนี่ยแปลว่าใหม่ก็คือพระใหม่นะที่วัดก็จะมีบวชนะทุกเดือนยกเว้นช่วงพรรษาก็จะบวชครั้งเดียวแล้วก็3เดือนใช่ไหมแต่มาก็สอนที่ท่านมาจำพรรษากันพูดสอนเรื่องนิวรณ์นะแล้วก็มีพระองค์ทักขึ้นมาพอเป็นนิวรณ์เนี่ยสองคำนี้มันจะรวมกันเป็นนิวรณ์ตัวเดียวเป็นนิวรณ์ข้อเดียวพุทธจักกุกุจักนิวรณ์ท่านก็บอกว่าพระอาจารย์ทำไมนิวรณ์ตัวนี้ตัวจานเยอะจังเราผมอ่านไม่ค่อยออกนะท่านก็จะอ่านเนี่ยพุทธกุกุดอะไรอักก็เป็นอะไรที่แบบเราก็นะเอ็นดูกันนะก็ท่านก็บอกว่าจอจานเยอะจังเลยออกเสียงยากพอรวมเนี่ยยิ่งอ่านยากนะอุทธัจจกุกกุจจะไม่บอกแล้วเขาก็แปลทั้งสองคำคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจฟุ้งซ่านมาจากอุทธัจจะรำคาญใจก็มาจากกุกกุจจะสัพพจิตตาสาธารณะเจตสิก7กับปกิณกาเจตสิก6เนี่ยเราเรียนไปแล้วแล้วเมื่อวานเราก็เรียนในส่วนของอกุศลเจตสิกกลุ่มแรกก็คือโมหะโมจตุกะเจตสิก4โมจตุกะเจตสิก4นะท่านเรียกว่าสัพพากุศลสาธารณะเจตสิกนะเพราะว่าประกอบกับอกุศลจิตทั้ง12ดวงโดยทั่วไปทั้งหมดเลยนะคือ12ดวงเนี่ยต้องมี4ดวงเนี่ยนะเข้าไปประกอบด้วยอย่างแน่นอนนะก็คือโมหะธรรมชาติที่บังสภาพตามความเป็นจริงของอารมณ์ไว้คือหลงนะอหิริกะธรรมชาติที่ไม่มีความละอายต่อทุจริตอโนตัปปะธรรมชาติที่ไม่กลัวต่อทุจริตอุทธัจจะธรรมชาติที่ฟุ้งซ่านหรือรับอารมณ์ไม่คือรับอารมณ์ไม่มั่นนะแล้วก็โลติกะเจตสิก3ดวงคือโลภะธรรมชาติที่มีความต้องการและติดใจในกามคุณอารมณ์ทิฏฐิธรรมชาติที่มีความเห็นผิดในอารมณ์มานะธรรมชาติที่มีความเย่อหยิ่งถือตัวเป็นโลติกะนะมีโลภะเป็นประธานนะเรายึดถ้าเรานึกย้อนไปที่โลภะมูลจิต8ดวงใช่มั้ยโลติกะเจตสิกทั้ง3เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่นะเป็นกลุ่มโลภะอยู่แต่ใน8ดวงนี้เท่านั้นเองนะโลภะนี่นะชื่อว่าโลภะมูลจิตแน่นอนโลภะมูลจิตก็หมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโลภะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานเพราะฉะนั้นโลภะแน่นอนมันต้องประกอบในโลภะมูลจิตทุกดวงนะไม่งั้นจะเรียกว่าโลภะได้ไงใช่ไหมส่วนทิฏฐินะกับมานะจะต่างกันก็คือว่า
สี่ดวงซ้ายเป็นสัมปยุตใช่ไหมสี่ดวงขวาเป็นวิปยุตเมื่อเป็นทิฏฐิกตะสัมปยุตนะทิฏฐิก็เข้าประกอบได้แต่ถ้าเป็นทิฏฐิวิปยุตนะไม่มีทิฏฐิประกอบอย่างแน่นอนแต่อย่างที่เคยอธิบายไว้ว่าท่านไม่ได้ใช้คำว่ามานะสัมปยุตนะไม่ได้แปลว่ามานะมาแทนที่ทิฏฐิทิฏฐิเลยไม่ประกอบแต่ว่าจิต4ดวงขวาคือ3 4 7 8เนี่ยมันไม่มีทิฏฐิเข้าประกอบมันเรียกว่าทิฏฐิกตะวิปยุตซึ่งมันมีโอกาสเกิดได้2กรณีก็คือประเด็นแรกนะก็คือไม่มีทิฏฐิประกอบแต่มีมานะประกอบประการที่2คือไม่มีทิฏฐิประกอบแม้แต่มานะก็ไม่เข้าประกอบเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะมานะก็เรียกว่าอันนี้ตายโยคีเจตสิกก็คือว่าประกอบได้บางครั้งเท่านั้นหมายความว่า4ดวงนี้เนี่ยเวลาเกิดขึ้นแน่นอนเขาไม่มีทิฏฐิประกอบแต่บางครั้งมีมานะบางครั้งก็ไม่มีมานะขึ้นอยู่กับว่าจิตที่เกิดกับคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีความเห็นผิดนะก็คือว่าไม่ได้เห็นว่ากรรมชั่วดีนะหรือว่าไม่เชื่อบุญบาปก็คือเขาไม่ได้มีทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบแต่ถ้าเขามีความเย่อหยิ่งถือตัวมีการเปรียบเทียบ9แบบอย่างที่เคยพูดไปเมื่อวานนะเมื่อนั้นก็จะมีมานะเข้ามาประกอบแต่ถ้าไม่มีการเปรียบเทียบเหล่านั้นก็ไม่มีมานะเข้าประกอบนะแต่ฝั่งซ้ายนี่ยังไงก็มีทิฏฐิประกอบแน่นอนแล้วก็ย้อนมาที่โมจตุกะเจตสิกนะเขาประกอบกับอกุศลจิตทุกดวงเพราะนั้นแม้กระทั่งในโลภะมูลจิตนะเขาก็ต้องมีโมจตุกะเจตสิกประกอบเช่นเดียวกันนะโมหะอหิริกะอโนตปะทัจจะเพราะฉะนั้นในโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงเนี่ยแน่นอนเขามีความไม่รู้คือโมหะเย็นเพลินอยู่นะโมหะเจตสิกนะว่าโดยความเป็นเหตุก็เป็นโมหะเหตุส่วนโลภะเจตสิกว่าโดยความเป็นเหตุก็เป็นโลภะเหตุฉะนั้นเมื่อเรานึกถึงชาติขออภัยเหตุเพทนาที่เราพูดถึงจิตที่ประกอบด้วยเหตุกับไม่ประกอบด้วยเหตุในโลภะมูลจิต8มันมีทำไมมันสะท้อนมีเหตุถึง2เหตุก็คือโมหะเหตุกับโลภะเหตุอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าติดที่ประกอบด้วยเหตุประกอบแม้เป็นเหตุเดียวก็จัดเป็นสาเหตุตุกะจิตใครเปิดไมค์หรือเปล่าทำไมเสียงสะท้อนนี่มาดูกลุ่มถัดมาป่ะนะอยู่หน้า38ในหนังสือหลักสูตรนะโทจตุกะเจตสิก4เช่นเดียวกันนะในกลุ่มนี้มีเจตสิกอยู่ทั้งหมด4ดวงนะหมวด4ก็คือจะคำว่าจตุกะนะเคยมีคนสงสัยเหมือนกันมันคำมันก็อาจจะคล้ายๆกันครับว่าหมวด4กับ4หมวดถ้าหมวด4ก็คือในหมวดนั้นน่ะมี4แต่ถ้า4หมวดแปลว่าในกลุ่มเป็นกลุ่มได้มี4กลุ่มใช่มั้ยครับมันก็บางคนก็สับสนมีโทสะยกเป็นประธานมีอยู่4ตัวก็คือโทสะอิสสามัจฉริยะกุกกุจจะโทสะคือธรรมชาติที่ประทุษร้ายอารมณ์อิสสาที่บอกว่าเราใช้ภาษาไทยกันผิดสภาวะว่าอิจฉาใช่มั้ยอิสสาเนี่ยคือธรรมชาติที่มีความไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นมัจฉริยะธรรมชาติที่มีความหวงแหนทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของตนอันหนึ่งของผู้อื่นอันหนึ่งของตนนั้นพอเราดูอันนี้แปลว่า2ตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูแค่ตรงนี้ก่อนก็จะเห็นว่าเขามาด้วยกันไม่ได้นะระหว่างที่เราอิจฉาคนอื่นเราก็จะไม่สามารถ
วงแหนของตนนะก็ไม่มีใครเก่งขนาดนั้นนะแม่รับอารมณ์ภายนอกกับอารมณ์ภายในปิสาเนี่ยมุ่งภายนอกก็คือผู้อื่นมัจฉริยะเนี่ยมุ่งภายในก็คือของตนส่วนกุกกุจจะคือธรรมชาติที่มีความรำคาญใจในสุจริตที่ได้ทำไปแล้วและในสุจริตที่ยังไม่ได้ทำสุจริตอาจจะเห็นภาพชัดอยู่ว่ามันเป็นอกุศลสุจริตเองเนี่ยถ้านึกในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องก็เป็นกุกกุจจะเช่นเดียวกันนะเจตสิกสี่ดวงนี้ชื่อว่าโทจตุกะเพราะยกโทสะเจตสิกเป็นประธานอันนี้เราว่ากันสักรอบหนึ่งโยมใครโชว์เสียงอีกดีนะโยมธรรมาพรอยู่ไหมเอาเป็นโคโฮสละโยมนัทธรัตจักอยู่ไหมอยู่ครับอาจารย์ครับผมโทจะตุกะเจตสิกสี่โทสะธรรมชาติที่ประทุษร้ายในอารมณ์อิสสาธรรมชาติที่มีความไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นมัจฉริยะธรรมชาติที่มีความหวงแหนทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของตนกุกกุจจะธรรมชาติที่มีความรำคาญใจในทุจริตที่ได้ทำไปแล้วและในสุจริตที่ยังไม่ได้ทำครับอาจารย์สาธุสาธุที่เคยบอกไปนะเราเรียนโลภะกับโทสะนะโทสะเนี่ยโทษมันมากแต่ว่ามันคลายเร็วใช่ไหมก็คือลองนึกถึงอย่างเราโกรธใครสักทีหนึ่งได้ระบายพูดถึงได้ระบายนี่ก็มีข่าวบางทียิงกันเสียชีวิตเนี่ยก็เพราะว่าพอยิงกันปุ๊บมันคลายละหายโกรธแล้วแต่ทำไมคนถูกยิงก็เสียชีวิตบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดอันตรายแล้วว่าโทษค่อนข้างมากมันก็คลายเร็วใช่ไหมโทสะเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ประทุษร้ายในอารมณ์นะลักษณะของโทสะนะเป็นความดุร้ายนะมีความดุร้ายเป็นลักษณะท่านอุปมาเหมือนกับอสรพิษที่ถูกตีเนี่ยมันก็จะฉกเอาจะทำลายเอาใช่ไหมทำไมถึงเรียกว่าประทุษร้ายต้องบอกว่าโทสะเนี่ยมันประทุษร้ายทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งผู้อื่นเลยเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ประทุษร้ายคนอื่นนะก็ตามแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนก็คือประทุษร้ายใครประทุษร้ายตัวเราเองนะอันดับแรกเลยอุปมาเหมือนอะไรก็ว่าถ้าเราโกรธใครใช่ไหมนะเราเอาหินถ้าปกติก็เอาหินขว้างใช่ไหมแต่นี้ต้องเปรียบโทสะเป็นเหมือนอุจจาระนะอุจจาระสุดักมาใช้คำสุภาพนะกรรมถ้าใกล้มือเย็นนะไม่เป็นไรใช่ไหมโยมนะเอากรรมขึ้นมาใช่ไหมเอาคว้าก้อนอุจจาระนะก้อนอุจจาระสุดักขึ้นมาใช่ไหมจะไปขว้างใส่คนอื่นนะถามว่ามันเปื้อนใครก่อนโอ้แก้กรรมขึ้นมาก็บางคนก็หยีในใจใช่ไหมเปื้อนเราก่อนถูกไหมนะส่วนไอ้คนที่เราจะคิดบัญชีด้วยเนี่ยอาจจะคว้างเขาเนี่ยพอคว้างไปมันอาจจะโดนก็ได้หรือไม่โดนก็ได้ถ้าเขาหลบได้ก็ไม่โดนถ้าเขาหลบไม่ได้เขาก็โดนนะแต่คนแรกที่เปื้อนคือใครนะคือเรานะไอ้คนที่เราอยากให้เปื้อนเปื้อนต่อจากเราหรืออาจจะไม่เปื้อนด้วยซ้ำนะชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าโทสะเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันทุสร้ายตัวเราก่อนก่อนที่จะไปทุสร้ายจะไปทำลายคนอื่นนะครับหลวงพ่อชาบอกว่าด็อกเตอร์กับป.4ใช่ไหมโกรธขึ้นมาก็โง่เหมือนกันแล้วถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วไม่ได้เอาธรรมะมาใช้เวลาโกรธเนี่ยคนหน้าตาดีๆหล่อๆสวยๆนี่ก็แซวกันว่าอะไรอย่างนางงามเนี่ยนะระดับนางงามจักรวาลนะนางงามระดับต่างๆใช่ไหมถ้าเกิดโกรธขึ้นมาใช่ไหมที่แต่งหน้าเขียนคิ้วเสียงดีนะใบหน้าของเทพธิดาก็กลายเป็นใบหน้าของนางอยากได้ชัดเจนแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าลักษณะเวลาโทสะเกิดขึ้นกับเราเอาไปไงหัวใจเต้นแรงนะเลือดในกายเนี่ยเหมือนกับมันเดือดพล่านใช่ไหม
หน้าแดงปากยกกล้ามเนื้อเกร็งไปหมดนะลักษณะของโทสะนะทำร้ายทั้งจิตใจทั้งร่างกายนะประทุษร้ายก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะยังจัดอยู่ในองค์ธรรมของพยาบาทนิวรณ์ด้วยนิวรณ์ที่เป็นข้อพยาบาทนิวรณ์องค์ธรรมก็คือตัวโทสะนะอิสานะธรรมชาติที่ก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปอิสานะสี่ดวงนี้ชื่อว่าโทตุกะใช่ไหมแล้วก็โทสะมูลจิตนะคือจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโทสะเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานนะเพราะฉะนั้นในโทสะมูลจิตทั้งสองดวงเนี่ยมันก็จะมีโทสะประกอบอยู่ด้วยเมื่อมีโทสะประกอบอยู่ด้วยโทสะเมื่อว่าโดยความเป็นเหตุนะนามธรรมที่สีดำก็แล้วกันใจสีดำนะมันเป็นใจคนใจดำนะโทสะนะโทสะว่าโดยความเป็นเหตุก็เป็นโทสะเหตุนะและแม้จะเป็นโทสะมูลจิตก็จริงแต่ว่าโมหะหรือว่าโมจตุกะก็ประกอบเช่นเดียวกันซึ่งในโมจตุกะก็จะมีโมหะเจตสิกอยู่โมหะเจตสิกก็เป็นโมหะเหตุเช่นเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้เขาอยู่คนละบริษัทกันนะพอมาอยู่บริษัทของโทสะเป็นประธานในบริษัทนะโมหะมีก็จริงแต่เขาไม่ได้เป็นประธานปล่อยให้โทสะเป็นประธานไปนะดังนั้นโทสะเจตสิกก็เป็นประธานเลยเรียกว่าโทสะมูลจิตนะเพราะนั้นในโทสะมูลจิตเนี่ยก็จะมีเหตุสองเหตุคือโทสะเหตุกับโมหะเหตุท่านจึงจัดเข้าอยู่ในสเหตุกับจิตใช่ไหมจิตที่ประกอบด้วยเหตุ6นะแม้จะเป็นเพียงเหตุเดียวก็จัดเข้าในสเหตุกับจิตนะก่อนหน้านี้เราพูดถึงจิตที่ประกอบด้วยเหตุ6นะมีโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่พอเราเรียนเจตสิกนะได้เรียนในส่วนของโทสะขอไปในส่วนของเจตสิกที่เป็นเหตุนะเราก็จะมองภาพชัดขึ้นนะย้อนกลับไปที่อกุศลจิตนะโลภะมูลจิตเมื่อกี้ที่อาตมาแสดงก็จะมีตัวโลภะเจตสิกซึ่งเป็นโลภะเหตุกับโมหะเจตสิกที่เป็นโมหะเหตุเพราะนั้นเขาได้เหตุเท่าไหร่2ใช่ไหมโทสะมูลจิตนะก็เช่นเดียวกันนะประกอบด้วยโทสะเจตสิกซึ่งเป็นโทสะเหตุโมหะเจตสิกที่เป็นโมหะเหตุนะดังนั้นโทสะมูลจิตก็จะมีเหตุ2ส่วนโมหะมูลจิตนะคราวนี้เป็นบริษัทของโมหะนะโลภะกับโทสะหลีกไปนะไม่ใช่ที่ของเขานะโมหะมูลจิต2ดวงเนี่ยมีแค่เพียงโมหะเหตุเท่านั้นนะตอนนี้ก็เป็นใหญ่นะโลภะกับโทสะเนี่ยไม่ประกอบนะโลภะโทสะมูลขอไปโมหะมูลจิตก็จะมีเหตุเพียง1ก็คือโมหะเหตุนะใช่มั้ยเพราะนั้นไม่ว่าจะมีเหตุเท่าไหร่ก็ตามขอให้เขามีเหตุนะอย่างน้อย1ก็จะเรียกว่าสเหตุกจิตนะเพราะนั้นเมื่อว่าโดยความเป็นเหตุเนี่ยโลภะก็จะมีเหตุ2นะโลภะมูลจิตเนี่ยโทสะมูลจิตก็มีเหตุ2ส่วนโมหะมูลจิตก็มีเหตุ1นะเขาจึงเป็นสเหตุกจิตนะจิตดวงอื่นๆนะที่เป็นสเหตุกจิตก็เช่นเดียวกันนะเขาก็จะมีเหตุอย่างน้อย1นะซึ่งที่เหลือเนี่ยจะเป็นอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุแล้วเพราะว่าโลภะโทสะโมหะพวกนี้เขาจะอยู่แต่ในอกุศลจิตเท่านั้นส่วนอเหตุกจิตที่เราเรียนไป18ดวงก็ทบทวนอเหตุกจิต18ดวงก็ได้แก่อกุศลวิปากจิต7อเหตุกะกุศลวิปากจิต8แล้วก็อเหตุกะกิริยาจิต3ใช่มั้ยจิต18ดวงนี้เนี่ยไม่มีเหตุประกอบเลยนะในเหตุทั้ง6เหตุไม่มีเหตุใดเหตุหนึ่งประกอบเลยแม้สักเหตุนะท่านจึงเรียกว่าอเหตุกะจิตต่อมาอิสาธรรมชาติที่มีความไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นอิสาเนี่ยเราก็ใช้กันทั่วไปว่า
ริษยาใช่ไหมที่อาตมาเคยบอกว่าคนโบราณหรือว่าคนที่เขาบัญญัติศัพท์ภาษาไทยเขาเก่งนะเขาเมื่อก่อนเขาไม่มีพจนานุกรมไม่รู้จะไปบันทึกหรือจะไปพิมพ์แจกให้เราเรียนกันยังไงเขาก็เลยใช้วิธีพูดให้เป็นคำติดปากอย่างเช่นอะไรจิตใจนะจิตภาษาบาลีใช้จิตตังนะจิตแปลว่าใจพอเราอ่านสองคำแล้วติดใจอ๋อจิตแปลว่าใจโศกเศร้าภาษาบาลีใช้โศกะโศกะก็คือเศร้าก็เหมือนกันพละก็แปลว่ากำลังนั่นก็แปลว่าพละกำลังเช่นเดียวกันอิจฉานะแต่ภาษาไทยมันแปลงกลายเป็นอิจฉาได้หนึ่งเราก็ใช้คำว่าอะไรอิจฉาริษยาซึ่งจะให้ถูกจริงก็คืออิจฉาริษยาอิจฉานี่แหละมีความหมายว่าริษยานั่นเองอิจฉาเนี่ยลักษณะของเขาคือมันชิงชังนะคือทนไม่ได้ในสมบัติหรือคุณความดีของคนอื่นนะพอเราเรียนอภิธรรมเรียนธรรมะเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอิจฉาเนี่ยเป็นฝ่ายของโทจตุกะแต่ถ้าอิจฉานะที่เรียนไปเมื่อวานก็คือในหนังสือคู่มือเล่มฟ้าใช่ไหมเราจะมีพูดถึงคำที่ใช้แทนโลภะอิจฉาเนี่ยหมายถึงโลภะนะคนละอันเลยนะเป็นคนละความหมายคนละสภาวะอิจฉาเนี่ยอารมณ์ของเขาจะเป็นตัวภายนอกนะเพราะว่าเราคงไม่อิจฉาตัวริษยาตัวเองใช่ไหมเรามีสมบัติมากมายเหลือเกินมีคุณความดีเหลือเกินมันหมั่นไส้ตัวเองจริงคงไม่มีแต่ว่าอิจฉาอิจฉาในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นนะซึ่งคำว่าสมบัติในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองนะแต่ท่านหมายถึงพวกที่อยู่อาศัยนะพวกลาบนะลาบนะลาบก็ไม่เกี่ยวกับน้ำตกไก่ย่างทำไมปลาเข้าของกินอีกนะตระกูลวรรณะก็ธรรมะนะว่าสมพวกนี้ชื่อว่าสมบัตินะเพราะเป็นความเจริญสมบัติหรือภาษาบาลีใช้คำว่าสัมปติเนี่ยแปลว่าความถึงพร้อมแล้วก็หมายถึงความเจริญซึ่งมันก็จะมีจำนวนเท่ากับมัจฉริยะเลยก็คือเรื่องของ ที่อยู่ลาภตระกูลที่อยู่ลาภตระกูลวรรณะแล้วก็ธรรมะที่อยู่อาศัยลาภก็คล้ายๆกับสิ่งที่คนอื่นได้อันนี้ก็จะเน้นไปทางก็ออกไปทางพวกทรัพย์สมบัตินะเพราะงั้นก็เลยบอกว่าไอ้คำว่าไม่พอใจในสมบัติมันไม่ได้แค่ตัวทรัพย์สินเงินทองไอ้คนนี้มี10ล้านหน้าอิสาริษยาเหลือเกินแต่ว่ามันหมายถึงกว้างกว่านั้นนั่นคือเรื่องของลาภกับอย่างอื่นด้วยแต่ลาภก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัตินะตระกูลก็เช่นเดียวกันนะครับมีตระกูลที่สูงกว่าที่สูงเราก็อิจฉาเขาวันหน้านี่หมายถึงผิวพรรณก็ได้หมายถึงคำสรรเสริญเยือนยอก็ได้ เวลาอาจารย์ชมนะโอ้ยมท่องเก่งจังเลยนะยมโอ้ยมสอบได้เออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เป็นคำชมเชยคำสรรเสริญแล้วอิสระคนอื่นก็จะเป็นในข้อนี้ธรรมะเนี่ยคือพวกคำสอนหรือความรู้นะนั้นมีความรู้มากอะไรเงี้ยนะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกี้พูดถึงเกรดถ้าเป็นอาตมาอาตมาก็จะไม่ได้ชมเชยคนที่ได้ A เป็นพิเศษนะเพราะว่าไม่ว่าจะได้เกรดอะไรเราก็มีขันห้าเหมือนกันใช่ไหมเรียนเหมือนกันนะเพราะอย่าไปสนใจเกรด
คนได้ A นะอาจจะตกนรกก็ได้เอาไม่ได้ว่าคนได้ A นะปัตมาก็ได้ A เหมือนกันนะคนได้ D ได้ C อาจจะขึ้นสวรรค์ก็ได้มันขึ้นอยู่กับการนำธรรมะไปใช้รู้ธรรมะสู้เข้าใจธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะก็สู้มีธรรมะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่รู้ธรรมะเข้าใจธรรมะโอ้ท่องได้เป็นฉากๆเลยจิตมี89 121เจตสิกมี52นะโทสะเป็นธรรมชาติที่ประทุษร้ายอารมณ์ระหว่างท่องๆไปก็ไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ไม่ได้รู้ลักษณะของโทสะท่องไปก็ตกยุงไปเวลาเราฆ่าสัตว์แน่นอนตอนนั้นเราไม่ได้เกิดเมตตาใช่มั้ยคงไม่ได้ตกยุงเพื่อให้เขารอดห้ามนักศึกษาแก้ตัวนะว่าอ๋อโยมเนี่ยอยากให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดรัจฉานภูมินะไปเกิดใหม่อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะไอ้คำว่าเมตตาเฉียบขาดคนมักจะเอาไปใช้กันนะอิสาก็จะเน้นเรื่องของภายนอกนะเป็นอารมณ์ภายนอกนะอันนี้ก็จะเป็นเจตสิกอีกตัวนึงที่คล้ายกับไม่คล้ายก็คือเหมือนกับมานะคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ว่าเป็นอันเขาเรียกว่าอนิยตโยคีเจตสิกนี่ก็คือว่าประกอบกับจิตได้ไม่แน่นอนหมายถึงว่าเวลาเราโกรธนะโทสะมูลจิตเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีโทสะเจตสิกนะชื่อของอกุศล3กลุ่มเนี่ยนะเขาตามตัวเจตสิกที่เป็นประธานใช่ไหมโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลเพราะนั้นโทสะมูลจิตเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีโทสะเจตสิกเข้าประกอบแต่อิสามัจฉริยะกุกุจจะเนี่ยอาจจะมีประกอบในโทสะมูลจิตหรือไม่มีก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราโกรธนะสมมติมีโดนคนว่าหรืออาจจะโดนสุนัขกัดหรือแม้กระทั่งเดินไปเตะตอไม้แล้วก็ตามเนี่ยเราจะไปอิจฉาตอไม้ไหมก็ไปอิจฉาหมาไหมก็ไม่ใช่เดี๋ยวอย่างนั้นกรณีอย่างนั้นก็มีโทสะจริงแต่ว่าไม่ได้มีอิสามัจฉริยะนะเพราะนั้นเวลาโทสะมูลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะมีโทสะเจตสิกแน่นอนส่วนความเป็นไปได้นะมันก็จะมีอยู่ว่าอิสาอาจจะเกิดก็ได้นะหรือว่าอิสาไม่เกิดก็ได้นะมัจฉริยะก็เช่นเดียวกันนะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เองกุกุจจะนะก็เช่นเดียวกันแต่โทสะเจตสิกมีแน่นอนเพราะเขาชื่อโทสะมูลจิตนะเดี๋ยวนี้จะได้ไปอธิบายละเอียดอีกทีในช่วงท้ายของเจตสิกส่วนถัดมาก็คือมัจฉริยะนะมัจฉริยะเนี่ยความหวงแหนนะเรียกว่าความตระหนี่ใช่ไหมในจริงถ้าประหยัดเราจะใช้คำว่ามัธยัสถ์มันก็คล้ายๆกันนะแต่มัธยัสถ์ที่มันข้ามเขตนะมากเกินไปมันอาจจะกลายเป็นตระหนี่ใช่ไหมมัธยัสถ์คือความตระหนี่ทีเหนียวนะครับท่านอธิบายว่าในตำราเนี่ยประมาณแบบหวงแหนขนาดที่ว่าคิดกับตัวเองนะว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจขนาดนี้นะเห็นปานนี้อย่าจงอย่ามีอย่าเป็นแก่คนอื่นเลยนะขอให้มันมีเป็นแต่กับพวกเราเท่านั้นหวงแหนใช่มั้ยนะลักษณะของมัจฉริยะนี่ก็คือจะมีการซ่อนสมบัติของตนเป็นลักษณะเหมือนเรื่องมัทธากุณฑลีที่อาตมาเล่าให้ฟังใช่มั้ยที่เอาลูกชายไปนอนที่ระเบียงลูกชายที่ป่วยเพราะเกิดความตระหนี่ทีเหนียวใช่ไหมนะเกิดความตระหนี่ทีเหนียวนะไม่ยอมหาหมอให้มารักษาลูกชายกลัวเปลืองตังค์นะไปประกอบยาเองไปผิดถูกอาการกำเริบหนักเข้าก็กลัวญาติมาเยี่ยมแล้วจะมาเห็นสมบัติของตัวเองอีกก็ลูกชายไปนอนที่ระเบียงนะใครอยากเยี่ยมก็มองที่ระเบียงไปก็กันเนี่ยก็คือตระหนี่ทีเหนียวนัทธริยะเนี่ยท่านพูดว่าหวงแหนสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นของตนนะก็เป็นสิ่งที่อยู่ภายในนะเพราะนั้นอารมณ์ของมัจฉริยะเนี่ยจึงเป็นภายในต่างกับอิสาเมื่อกี้คือเป็นภายนอกนะเพราะนั้นเห็นไหมมันจะไม่สามารถ
เกิดอารมณ์รับอารมณ์ภายนอกกับภายในพร้อมกันได้นะพระอัจฉริยะก็มีความหวงแหนใน5อย่างที่เมื่อกี้อธิบายไว้เหมือนกันแล้วท่านมีศัพท์แสดงไว้ด้วยก็คือว่าประการที่1เนี่ยความมัจฉริยะหรือความหวงแหนในที่อยู่อาศัยนะท่านจะเรียกว่าอาวาสอาวาสมัจฉริยะอาวาสก็คือที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่อยู่อาศัยแบบสำหรับกินสำหรับนอนนะจริงคือแม้กระทั่งที่นั่งที่ยืนหรือที่ใช้สอยก็เหมือนกันอย่างเช่นเนี่ยเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยพระอาจารย์ก็เคยแสดงธรรมพระแล้วก็เตือนญาติโยมนะว่านายโยมมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมแต่ว่าถ้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีการจับจองนะเสาของฉันเสานี้ฉันเคยนั่งสมาธิแล้วก็แอบหลับอยู่เคยอาสนะของฉันฉันนั่งอยู่แถวหน้ามาครั้งหน้าใครจะมาแย่งแถวหน้าของฉันไม่ได้ตัวนี้ต้องเป็นของฉันอาสนะของฉันเสาของฉันมีแต่ของฉันของฉันแล้วจะบรรลุธรรมหรือจะได้คุณวิเศษอะไรกลับไปเดี๋ยวว่าแต่คุณวิเศษเลยกุศลก็ไม่ได้ว่ามีแต่มัจฉริยะใช่ไหมหวงแหนถ้าเราหวงแหนจริงเวลาเรานั่งแท็กซี่ไปไหนมาไหนเราก็ต้องเอาเบาะแท็กซี่เนี่ยขึ้นไปด้วยนะจริงๆเวลาไปเรียนหนังสือก็เหมือนกันนะหลายครั้งถ้าเกิดว่าไปเรียนที่สำนักหรือสถานที่เรียนเราก็คืออาจจะเคยเจอใช่ไหมเขาเรียกว่าสายจองนะสายจองก็คือจองมาคอยจองให้เพื่อนๆนะแล้วก็สมชื่อว่าสายจองก็คือว่าไอ้คนที่จองให้บางทีก็มาสายแล้วบางทีก็ไม่มาเคยอาตมาเคยเห็นนะบางทีเดินผ่านไปนะก็คือมีแต่หนังสือวางไว้เจ้าตัวไม่มาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนกระทั่งเลิกเรียนแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขาจะมาเรียนแล้วเขาเข้าเรียนไม่ได้เพราะมีการจองไว้นะสรุปใครเสียประโยชน์คนมาไม่ได้เรียนคนนะไม่มาคนมาไม่ได้เรียนแต่ว่าจองที่ไว้คนไม่มาอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งแต่น่าอาจจะออกไปมองไปทำว่าเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนนะหรือว่าก็ไม่ควรจะไปจองที่การหวงแหนที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่พวกนี้ก็เป็นอาวาสมัจฉริยะเหมือนกันประการที่สองก็คือตระกูลนะเขาเรียกว่ากุลมัจฉริยะความตระหนี่ในตระกูลนะในตำราเนี่ยท่านอธิบายไปในลักษณะของบรรพชิตกับคฤหัสถ์ก็คือว่าอย่างถ้าบรรพชิตใช่ไหมก็คือหวงแหนตระกูลญาติโยมที่คุ้นเคยตระกูลอุปถัมภ์เนี่ยสมมติมีพระนะแล้วก็มีโยมที่คุ้นเคยนะสบายบ่อยๆก็ตั้งก็กลายเป็นโยมประจำหรือประโยมมีโยมที่มาปวารณาประโยคอุปถาคนะว่าถ้าขาดเหลืออะไรนี่ก็ให้บอกโยมแล้วเกิดนะบรรพชิตหรือพระนั้นก็เกิดความหวงแหนว่าเนี่ยคนนี้อุปถาคเราเราเห็นคนอื่นอุปถาคไปอุปถาคคนอื่นก็ไม่พอใจอยากให้เขาไปช่วยเหลือไปดูแลคนอื่นหวงมันก็หวงเมื่อไงคือหวงโยมของตัวเองก็เป็นกุลมัจฉริยะเหมือนกันในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นญาติโยมก็เห็นมีครูบาอาจารย์ใช่ไหมพอเห็นครูบาอาจารย์ไปสอนที่อื่นหรือว่าอาจจะไปโปรดปรานไปชื่นชมนะคนอื่นนะก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็อยากให้นะเป็นครูบาอาจารย์ของเราคนเดียวนะครูบาของฉันครูบาอาจารย์ของฉันนะเป็นของฉันคนเดียวนะก็เป็นพวกกุลมัจฉริยะเหมือนกันนะคล้ายๆกับที่เคยพูดให้ฟังว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นสองพระองค์พร้อมกันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของมันจะเกิดสาวกนะของแต่ละพระองค์ใช่ไหมก็จะเกิดการว่าอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของฉันมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์หนึ่งองค์หนึ่งหลายๆองค์ขึ้นมาส่วนวันลาภมัจฉริยะก็คือเรื่องของลาภทรัพย์สินเงินทองพวกนี้ก็เป็นตรงตัววันนะมัจฉริยะคือความหวงแหน
ตรณีนะในคำสรรเสริญหรือว่าผิวพรรณวันนะแปลว่าคำสรรเสริญยันยอก็ได้แปลว่าผิวพรรณก็ได้เช่นอยากให้คนที่เข้ามาชมเราก็ชมแต่เรานะไม่อยากให้ไปอยากให้มียังไม่อยากให้มีกับใครคนอื่นเลยวงแหนคำชื่นชมคำสรรเสริญส่วนเรื่องของผิวพรรณนะก็เนี่ยเช่นเดียวกันนะในขณะที่ใครๆไปบอกว่าคนนู้นคนนี้เป็นคนรูปงามนะก็ไม่อยากที่จะให้พูดถึงผิวพรรณของคนอื่นอยากให้พูดถึงแต่ผิวพรรณของเราว่าเนี่ยเราผิวสวยนะเราหน้าเด็กใช่ไหมเราเป็นเอาเบบี้เฟสมาหรือว่าเราไปทำมาเป็นแสนๆไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับธรรมชาติควรจะงามก็ต้องงามงามด้วยศีลศีลเป็นเครื่องประดับเป็นอาภรณ์ควรจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าควรจะสวยสวยจันยาใช่ตาหวานควรจะแก่ความรู้ใช่อยู่นานควรจะรวยรู้สุดทางใช่บ้านโตนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมจะสังเกตว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยผิวพรรณเขาจะผุดผ่องนะตรงข้ามกับคนที่มีแต่กิเลสโทสะเนี่ยมันประทุษร้ายอารมณ์ก็ประทุษร้ายผิวพรรณด้วยเซลล์ผิวพรรณอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแห้งนะทำถูกทำลายไปแม้กระทั่งโลภะหรือโมหะแม้ว่าจะไม่ได้ประทุษร้ายโดยตรงใช่ไหมแต่สภาพของกิเลสเนี่ยมันเป็นความเศร้าหมองเร่าร้อนนะเมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลเนี่ยรูปที่อาศัยอกุศลเป็นมูลมันก็ทำให้เกิดรูปที่ไม่ดีตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นกุศลนะรูปที่เขาเกิดจากกุศลก็จะเป็นรูปที่ดีนะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องพึ่งเครื่องประดับหรือว่าเครื่องประทินผิวเครื่องสำอางเป็นพันเป็นหมื่นขอแค่รักษาศีลปฏิบัติภาวนาพวกนี้เนี่ยยิ่งกว่าใช้ธรรมะนะยิ่งกว่าพวกวัตถุภายนอกซะอีกไม่ใช่พูดอย่างนี้โยมก็ไปเอาพวกซีดีธรรมะมาเรียกว่ามาพอกหน้าหากบุคคลนะได้มีจิตเป็นกุศลรูปที่เกิดจากจิตที่เป็นกุศลนั้นก็เรียกว่ากุศลกรรมชรูปรูปที่เกิดจากกุศลกรรมนะเนี่ยก็อย่างที่บอกก็จะทำให้ผิวพรรณดีแต่ตรงกันข้ามก็คือผิวพรรณเศร้าหมองนะอิดโรยพวกเนี้ยก็จะเป็นอกุศลกรรมชรูปเนี่ยก็ตรงข้ามกันเพราะนั้นนะต่อไปเราก็นะปฏิบัติธรรมประหยัดด้วยนะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ประหยัดเงินทองด้วยแล้วที่สำคัญได้บุญด้วยถ้าเราใช้เครื่องสำอางนอกจากจะเสียเงินทองแล้วตอนเราไปซื้อหรือตอนเราอยากได้เราก็ไปได้มาเราคงไม่ได้เกิดกุศลจิตใช่ไหมมันก็จะเป็นอกุศลจิตส่วนใหญ่ก็มีแต่เสียกับเสียกุศลก็มีแต่ได้กับได้ส่วนเมื่อกี้วันนะยังไม่ได้เขียนวันนะวันนะเขียนได้สองแบบนะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือว่าเขียนแบบนี้ก็ได้วันนะวัชริยะส่งมาตอน5 โมงกว่าขอบคุณธรรมะก็เช่นเดียวกันนะธรรมะเขียนแบบนี้ก็ได้แล้วก็เขียนธรรมะมัจฉริยะใครถอยรถเจอนี้ทิ้งสตาร์บัคเลยบางทีต้องระวังนะโยมเคยพระบาเคยดูมีคนส่งมาให้ดูเลยนะที่เขาประชุมใช่ไหมประชุมออนไลน์แล้วเขาลืมปิดกล้องนี้ก็เหมือนกันนะบางทีเราลืมปิดกล้องลืมปิดไมค์เนี่ยโอ้ถ่ายทอดสดเลยนะให้เพื่อนๆทราบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าดีก็ดีไปนะเลิกเรียนปุ๊บนะสวดบนภาวนาท่องอภิธรรมโอ้เพื่อนๆก็ได้อนุโมทนาแล้วเลิกเรียนปุ๊บเราคิดว่าปิดกล้องแล้วเราไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรหรือว่ามันไม่สุภาพเพื่อนๆก็จะเห็นกันทั้งครอบนะธรรมะมัจฉริยะเนี่ยคำว่าธรรมที่นี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปริยัติรวมถึงปฏิเวทด้วยนะ
สำหรับเรื่องของธรรมะที่เป็นปริยัติหรือปฏิเวทในแน่นอนเนี่ยระดับพระอริยสาวกเนี่ยท่านต้องย่อมไม่มีนะความตระหนี่ทีเดียวในเรื่องของปฏิเวทหรือปริยัตินะเพราะท่านต้องการให้ทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาแทงตลอดนะในส่วนของธรรมที่ท่านได้รู้ได้เห็นแล้วนะในเรื่องของปฏิเวทก็ไม่มีนะอันนี้ในธรรมะเนี่ยหมายถึงความรู้นะความรู้แล้วก็เรื่องของปริยัติปฏิบัติอย่างถ้าเกิดสมมุติว่าครูบาอาจารย์มาสอนนักศึกษาแล้วก็ควรนักศึกษาจะเก่งกว่าก็เขาเรียกว่ากักไว้นะเม้มไว้นะไม่บอกหมดนะอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามีความหวงแหนในเรื่องของความรู้นี่ถ้าเป็นธรรมะนี่ยิ่งไม่ดีถูกไหมนะรู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีที่จะทำให้รู้แจ้งแทงตลอดก็ไม่บอกคนอื่นไม่กล่าวสอนคนอื่นซึ่งบางทีมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ระหว่างเรื่องของปริยัติกับปฏิบัติสำหรับมัจฉริยะก็จะเป็นเหมือนกับอิสาเมื่อกี้ที่บอกว่าบางครั้งเมื่อโทสะมูลจิตเกิดขึ้นเนี่ยเขาอาจจะไม่มีการหวงแหนเข้ามาร่วมด้วยอย่างนั้นก็ไม่มีมัจฉริยะเจตสิกเข้าประกอบถัดมาคือกุกุจจะนะกุกุจจะเจตสิกธรรมชาติที่มีความรำคาญใจในทุจริตที่ได้ทำไปแล้วและสุจริตที่ยังไม่ได้ทำสุจริตที่ได้ทำไปแล้วในเช่นเราถึงบอกว่าเวลาเราทำอะไรที่ไม่ดีที่เป็นบาปผ่านไปแล้วผ่านไปแบบเขาบอกว่าท่านชอบมีคำว่าผ่านไปแล้วผ่านไปแต่เราต้องมองเลยว่าผ่านไปแล้วผ่านไปแบบไม่ผ่านไปนะคือผ่านไปก็คือว่าแก้ไขอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ไม่ให้ผ่านไปก็คือทำยังไงให้มันเป็นบทเรียนสอนใจและเตือนเราให้ระลึกว่าต่อไปอย่าไปผิดอย่างนี้อีกอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าถูกต้องแต่ว่าถ้าเราวางใจไม่ดีนะเกิดความรำคาญในทุจริตที่ได้ทำไปแล้วมาเช่นฆ่าสัตว์ไปเราเรียนธรรมะปุ๊บโอ้ไม่น่าเลยไปฆ่าไก่ฆ่าไก่ไปเมื่อเช้าตอนเที่ยงกุ้มใจโอ้เรียนเราไม่น่าเลยนะวันนี้มาวัดเมื่อเช้าไม่น่าฆ่าไก่นะบาปกรรมจริงๆเกิดความรำคาญใจในทุจริตที่ได้ทำมา1ครั้งไปแล้วพอตอนเย็นมาเรียนอภิธรรมพระอาจารย์บอกโอ้เราเรียนธรรมะนะเราไม่ควรจะผิดศีลควรจะรักษาศีล5เกิดความไม่สบายใจอีกรำคาญใจโอ้ไม่น่าเลยทุกทำกรรมฆ่าไก่ไปเมื่อเช้าฆ่าไก่ครั้งเดียวนะสองแต้มเพิ่มเข้ามาอีกกลายเป็น3แต้มอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ผ่านไปแล้วก็ควรให้มันผ่านไปแล้วก็แก้ไขใหม่นะแม้กระทั่งสุจริตที่ยังไม่ได้ทำก็เช่นเดียวกันนะความกังวลรำคาญใจนะว่าพรุ่งนี้จะไปใส่บาตรหรือว่าพรุ่งนี้จะไปเรียนธรรมะจะไปเข้าวัดอะไรแต่ก็เกิดความกังวลใจต่างๆนานาใช่ไหมอาจจะมีรถจะติดหรือเปล่าจะไปสายหรือเปล่าจะไปทันอะไรพวกนี้มันก็เป็นพวกความรำคาญใจอุตส่าห์จะทำดีทั้งทีใช่ไหมแต่ว่าเกิดความรำคาญใจแบบนี้มันก็เป็นกุกกุจาเช่นเดียวกันเพราะนั้นไม่ว่าจะทำชั่วที่ผ่านไปแล้วคือทุจริตหรือว่าที่จะทำดีคือสุจริตที่ยังไม่ได้ทำก็วางใจให้ถูกเพราะนั้นการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมอันนึงเป็นอดีตผ่านไปแล้วอีกอันนึงเป็นอนาคตที่ยังไม่มาถึงวางแผนได้แน่นอนว่าชีวิตเราต้องวางแผนใช่ไหมจะเดินตื่นกี่โมงจะนั่งรถจะขับรถจะนั่งเรือแต่อย่าไปเกิดความรำคาญหรือรำคาญใจในสิ่งที่จะทำนี่ก็คือโทจตุกะพวกความโกรธอะไรพวกนี้ก็เป็นมีโทษค่อนข้างมากเวลาคนมาทำให้เราโกรธนะเขาอุปมาเหมือนอะไรแล้วเขามาเอามีดมาแทงเราครั้งเดียวเราก็วางมีดไว้แล้วก็กลับไปบ้านนอนสบายใจกินอิ่มนอนหลับนะมาด่าเขามาว่าเราแค่ครั้งเดียวเราเป็นไงนึกถึงเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยแต่ละวันก็เหมือนกับเอามีดที่เขาแทงเราครั้งเดียวเอาขึ้นมาทำไม
มาแทงตัวเองแทงแล้วแทงอีกแทงแล้วแทงอีกแล้วใครแล้วเขาลำบากไหมไม่ลำบากเรานั่นแหละที่ลำบากทุกครั้งที่เราโกรธมันก็เหมือนเอาตะปูไปตอกไม้มันก็จะเป็นรูเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมโทสะนะอย่างที่บอกว่าโทสะเจตสิกเนี่ยย่อมต้องประกอบกับโทสะมูลจิตแน่นอนนะแต่ว่าอิสามัชริยะกุกุจจาเนี่ยอาจจะเข้าประกอบหรือไม่เข้าประกอบก็ได้นะในโทสะมูลจิตขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเนี่ยอารมณ์ภายนอกที่มาทำให้เกิดความอิสาหรือว่าอารมณ์ภายในจะทำให้เกิดมัชริยะแม้กระทั่งอารมณ์ที่เป็นอดีตกับอนาคตว่านึกถึงทุจริตกับสุจริตนี่ก็เช่นเดียวกันกลุ่มถัดมาก็คือถิทุกกะอาจารย์จะสิกทุกกะก็แปลว่าหมวด2นะหมวด2ที่ท่านยกเอาถินะขึ้นเป็นประธานนะมันก็มีแค่2นะมีหัวหน้ากับรองหัวหน้าถินะนะธรรมชาติที่ทำให้จิตเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์มิทธะธรรมชาติที่ทำให้เจตสิกเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์ความท้อถอยเนี่ยชื่อว่ามิทธะนะเป็นสภาวะที่จิตหดหู่นะด้วยอำนาจของความย่อหย่อนนะหมดความอริยอุตสาหะนะส่วนมิทธะท่านก็เรียกว่าความงกง่วงนะปราศจากความสามารถเราก็จะมาแปลกันว่าความง่วงเหงาหาวนอนนะทีน้ามิทะนิบอนเราอ่านความหมายเนี่ยเราจะสังเกตว่าทีน้าเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์มิทะธรรมชาติที่ทำให้เจตสิกเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์แล้วถามว่าจิตกับเจตสิกเนี่ยมันแยกกันได้หรือเปล่ามีจิตที่ไม่มีเจตสิกหรือเปล่าหรือเจตสิกอยู่ได้โดยไม่มีจิตหรือเปล่าไม่มีเพราะนั้นในจิตและเจตสิกซึ่งประกอบพร้อมกันประกอบร่วมกันตลอดเนี่ยเมื่อทินะมิทะเนี่ยเกิดขึ้นจึงเกิดหรือประกอบกับจิตเนี่ยพร้อมๆกันมาเป็นแพ็คคู่นะเขารักกันเขาไม่ทิ้งกันทีนะมามิทะก็มามิทะมาทีนะก็มาเพราะเขาช่วยกันนะทำงานกันเป็นทีมอันนึงทำให้จิตเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์อีกอันนึงทำให้เจตสิกเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์ถ้าเข้ามาพร้อมกันแต่ถ้าเขาไม่มาก็ไม่มาทั้งคู่เช่นเดียวกันนะพวกนี้เขาเรียกว่าทำที่กำหนดได้ยากนะว่าจะประกอบหรือไม่ประกอบมันมีความไม่ชัดเจนนะคือเป็นหนึ่งเป็นทีนะกับมิทะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในอันนี้ตะโยคีเจตสิกเช่นเดียวกันคือเจตสิกประกอบกับเจตสิกที่ประกอบกับจิตได้ไม่แน่นอนคำว่าไม่แน่นอนก็หมายความว่าจิตดวงนั้นเกิดขึ้นเจตสิกพวกนี้อาจจะประกอบหรือไม่ประกอบก็ได้บางครั้งมีบางครั้งก็ไม่มีส่วนวิจิกิจฉาเจตสิกตัวสุดท้ายเนี่ยธรรมชาติที่มีความสงสัยไม่ตกลงใจคือวิพากษ์วิจารณ์ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเป็นต้นก็มีเรื่องอื่นด้วยเช่นเรื่องของโลกนี้โลกหน้าบาปบุญคุณโทษเจตสิก14ดวงนี้ก็ชื่อว่าอกุศลเจตสิกนะเพราะประกอบกับอกุศลจิตพวกเดียวเมื่อกี้เรายังไม่ได้อ่านนะทีทุกกากับวิธีกิจฉาเอา2กลุ่มควบไปด้วยกันเลยนะเพราะว่าเป็นสั้นๆนะโยมอะไรดีมีใครอยู่กับอาตมาบ้างอันนี้มี24คนนะบางทีเราจะมาเผื่อนับตัวเองไปด้วยโยมชาคอนอยู่ไหม
อยู่ครับผมจะอยู่ข้างนอกขอเต็มที่อยู่ข้างนอกครับอ่านได้ครับอาจารย์อ่านได้ไหมได้ครับอ๋อเอาดีๆนะทุกท่านอ่านทีทุกกากับวิจิกิจฉานะครับผมทีทุกกาเจตติก2ทีนะธรรมชาติที่ทำให้จิตเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์มิทะธรรมชาติที่ทำให้เจตสิกซึ่งซึมท้อถอยต่ออารมณ์วิจิกิจฉาเจตสิก1วิจิกิจฉาธรรมชาติที่มีความสงสัยไม่ตกลงใจคือวิพากษ์วิจารณ์ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นสาธุวิจิกิจฉาเนี่ยในตำราท่านพูดถึงว่ามันเป็นความเครือบแคลงสงสัยนะ8สถานะก็คือในเรื่องของสงสัยในพระพุทธก็คือพระศาสดาสงสัยหลายอย่างเลยอย่างเช่นแบบในพระไตรปิฎกก็จะอธิบายใช่ไหมมหาปุริสลักษณะกับอนุพยัญชนะของพระองค์เนี่ยสงสัยว่าพระวรกายที่โอ้โหพัฒนาคุณได้มหัศจรรย์อย่างนั้นเนี่ยจริงเหรอนะเป็นไปได้ยังไงมีได้หรือเปล่านะมหาปุริสลักษณะลักษณะของมหาบุรุษนะชื่อก็บอกแล้วว่าลักษณะของมหาบุรุษเนี่ยมันก็ไม่ทั่วไปกับคนทั่วไปอยู่แล้วนะหรือว่าสงสัยในคุณของพระองค์นะสงสัยในพระสัพพัญญุตญาณว่าพระองค์รู้ทุกอย่างจริงหรือเปล่านะรู้อดีตปัจจุบันอนาคตเชียวเหรออย่างเงี้ยมันก็เป็นความเครือบแคลงสงสัยในพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าสงสัยในพระธรรมนะสงสัยในอริยสัจ4นะขออภัยในมรรคอริยมรรค4อริยผล4สงสัยในพระนิพพานนะนะสงสัยในธรรมทั้งหลายนะว่าเป็นธรรมออกจากทุกข์ได้จริงเหรอเหมือนกับที่บางคนชอบอาจจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับยุคสมัยหรือเปล่าแต่ว่าแนวคิดของคนสมัยก่อนเนี่ยจะมีศรัทธาค่อนข้างเด็กแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีปัญญาขึ้นมานำศรัทธาก็คือหลายอย่างอาจจะต้องเน้นเรื่องของการพิสูจน์พอมันเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็พิสูจน์ง่ายนะอย่างเช่นเราเอาจุดไฟเผากระดาษมันก็เห็นอยู่ว่ากระดาษมันถูกไฟเผาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นนามธรรมเนี่ยบางทีพอเป็นยุคสมัยใหม่เนี่ยมันไม่เกิดการพิสูจน์เนี่ยมันที่บอกว่าศรัทธากับปัญญาจริงมันต้องเสมอกันศรัทธามากปัญญาน้อยก็งมงายแต่ปัญญามากศรัทธาน้อยมันก็ไม่เกิดความเลื่อมใสที่จะปฏิบัติเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราพูดถึงนามธรรมอย่างไม่ต้องไกลตัวคือเรื่องกรรมว่าทำอย่างนี้มันเป็นกรรมไม่ดีนะเราจะได้รับผลกรรมชั่วที่เราทำแล้วบางคนก็ทุกวันนี้นะไปปล้นไปชิงทรัพย์มาก็รวยอยู่ขนาดไม่เห็นจะได้รับผลอะไรเลยแล้วมันชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เรารู้ได้ไงว่าชาติหน้าจะต้องได้รับผลที่เราทำบางคนก็บอกว่าชาตินี้แหละเห็นผลเลยเพราะว่าอดอยากขโมยก็ได้กินอันนี้เห็นผลจริงๆอันนี้ก็คือไม่เห็นจะต้องสนใจชาติหน้าเลยนะมันก็มีขนาดในวัดในวามันก็มีนะโยมคนที่มีศีลก็มีทุกที่คนที่ทุศีลก็มีทุกที่มีคนมาขโมยก็มีบางคนเขาอุตส่าห์มาทำบุญก็มาระหว่างที่มันเคยมีกรณีบ่อยเช่นการมาทำบุญตามวัดตามวาคนขโมยของฉกชิงวิ่งราวหรือว่าล้วงทรัพย์อันนี้ก็เหมือนกันนะนำมาทำเนี่ยบางทีพอไม่เชื่อใช่ไหมเอามานั่งปฏิบัติมาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมมาดูลมหายใจมันนั่งเฉยๆแล้วมันจะบรรลุทำอะไรได้บางทีก็เป็นความเครือบแคลงสงสัยในพระธรรมแต่ถ้าบุคคลนั้นมีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนเขาก็จะไม่สงสัยพวกนี้หรือแม้กระทั่งเครือบแคลงสงสัยในพระอริยสงฆ์ใช่ไหมก็คือมีจริงหรือนะพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์หรือว่าในสังฆคุณใช่ไหมสุปฏิปันโนนะหรือว่าอุชุปฏิปันโนสามีจะเป็นจะเป็นอะไรมีจริงหรือเปล่าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เครือบแคลงสงสัยวันนี้ก็เป็นการเครือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยหรือสงสัยเครือบแคลงในศีลสมาธิปัญญานะอย่างที่เมื่อกี้อธิบายไปว่ารักษาศีลแล้วมันช่วยอะไรได้นะก็รักษาศีล8นะหลังเที่ยงห้ามกินโอ้หิวก็หิวน
นะไม่มีความสุขเลยมันจะดียังไงนะดีไม่ดีจะป่วยเพราะอดข้าวอีกนะถ้าอดข้าวแล้วไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้พระภิกษุสามเณรท่านก็คงไม่มีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าท่านหลังเพลท่านก็ไม่ได้ฉันตัวแต่ว่าก็มีปานามปานะเนี่ยได้ใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆข้าวเย็นเนี่ยเราอาจจะลองเอาไปใช้ก็ได้นะที่บอกเวลาเราถือศีลแปดถ้าวันไหนเราไม่มีแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมที่ต้องใช้หยัดเหงื่อแรงงานใช่ไหมพละกำลังเนี่ยเราอาจจะใช้การถือศีลแปดเพราะเราจะต้องไม่ต้องกินข้าวหลังจากเที่ยงก็ได้ปกติเนี่ยเขากินเช้าเพื่อใช้พละกำลังในช่วงสายกินเที่ยงใช้กำลังช่วงบ่ายกินเย็นนะใช้กำลังช่วงค่ำโดยเฉพาะคนที่ทำงานหรือคนต้องออกแรงหรือแม้กระทั่งทำงานที่ต้องใช้สมองก็ออกแรงสมองแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรในช่วงบ่ายหรือช่วงโดยเฉพาะกลางคืนจริงๆมื้อเย็นก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นนะเพราะเรากินตอนเที่ยงมาแล้วมันก็เอาไปใช้ตอนบ่ายแล้วนะตอนเย็นเนี่ยมันหลังจากมื้อเย็นนะเราไม่ได้ใช้พลังงานอะไรนะดีไม่ดีมันจะเป็นส่วนเกินก่อให้เกิดโรคซะด้วยซ้ำยิ่งถ้ากินใกล้ๆกับนอนเขาบอกว่าบางทีก็ไม่ควรจะกินหลังหกโมงเย็นใช่ไหมนะหรือว่าเคลือบแคลงสงสัยในขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นส่วนอดีตนะส่วนอนาคตหรือว่าทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตอันนี้ก็เป็นได้สามข้อเลยนะเป็นอดีตอย่างเดียวอนาคตอย่างเดียวหรือว่าทั้งอดีตและอนาคตนะก็จะคล้ายๆกับความไม่รู้นะแปดฐานะเช่นเดียวกันในข้อสุดท้ายก็คือสงสัยในพวกปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับอวิชชาต่างแต่อวิชชาเนี่ยเป็นความไม่รู้นะนี่เป็นความเคลือบแคลงสงสัยนะซึ่งถ้าสงสัยในสิ่งอื่นๆนะนอกจากที่พูดมาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่จัดเป็นวิจิกิจฉานะมันก็จะมีได้ทั้งปุถุชนมันก็พระอริยะอย่างเช่นแบบจะไปบางนาไปยังไงจะไปลาดพร้าวไปยังไงหรือว่าบ้านนี้ชื่ออะไรนะคนนี้ก็ไม่ใช่วิจิกิจฉาเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความสงสัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พูดมานะทั้งหมดก็คืออกุศลเจตสิกเจตสิกกลุ่มที่2ราศีที่2ประกอบได้ในอกุศลจิต12ดวงนะโมจตุกะเจตสิกเนี่ยประกอบด้วยอกุศลจิตดวงเห็นมั้ยส่วนโลติกะเจตสิก3ก็จะประกอบแต่ในโลภะมูลจิตโทจตุกะเจตสิก4ประกอบแต่ในโทสะมูลจิตส่วนทิฏฐุกะจะประกอบในจิตอยู่2กลุ่มคืออกุศลที่เป็นโมโลภะมูลจิตกับโทสะมูลจิตวิจิกิจฉาจะอยู่ในโมหะมูลจิตซึ่งพวกนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนในเนื้อหาที่เรียกว่าสัพพโยคะในกับสังขารในสัพพโยคะในจะพูดถึงจิตที่เจตสิกแต่ละดวงสามารถเข้าไปประกอบได้ส่วนสังขารในก็จะพูดถึงจิตแต่ละดวงว่ามีเจตสิกอะไรเข้ามาประกอบนะเราก็จะเรียนต่อจากเนื้อหาของเจตสิกพอเราเรียนจิตจบเรียนเจตสิกจบนะเราก็จะนำสองเรื่องนี้ไปเป็นพื้นฐานนะเป็นแบ็คกราวด์ในการใช้กับเนื้อหาที่เป็นสัพพโยคะกับสังขารในอีกทีหนึ่งนี่ก็คืออกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกนี่มีใครถามคำถามไหมดูให้ดีนะเวลาเราพูดถึงอกุศลจิตมี12อกุศลเจตสิกมี14เลขมันใกล้ๆกันด้วยนะและจำสลับกันถัดมาโสภณะเจตสิก25เอาเดี๋ยวก่อนขอไปดูในหนังสือเต็มฟ้าหน่อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เคยพูดไปแล้วแล้วก็ทบทวนนิดนึงก็คือว่ามูลเหตุที่จะทำให้โทสะเกิดในเรื่องของอาฆาตวัตถุนะ10ประการอา
าจารย์เจ้าคะขออนุญาตสอบถามเจ้าค่ะว่าไงโยมต่างพอดีโยมถามว่าอย่างไอ้ตัวอกุศลจิตอะค่ะขึ้นด้วยโลภะหมุนจิตก่อนแต่พอว่าพอมาเจตสิกอะค่ะขึ้นด้วยโมหะเจตสิกตรงนี้มีไหมอะคะอาจารย์มีอะไรนะโยมมีความหมายเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าเรียงมันไม่เกี่ยวกันแล้วแต่ว่าจะเรียงหรือว่ายังไงคะในเรื่องของเจตสิกเนี่ยในฎีกาท่านไม่ได้อธิบายไว้นะแต่ว่าในเรื่องของจิตฎีกาอภิธรรมถาวิภาวินีเนี่ยท่านอธิบายไว้ก็คือว่าท่านพระอนุรุทธาจารย์แสดงอันนี้พระอนุรุทธาจารย์เอามาแสดงนะท่านเรียบเรียงเอาโลภะมูลจิตขึ้นก่อนเพราะว่าตัวสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวลาจะมาเกิดในภพภูมิไม่ว่าจะเป็นภูมิที่ดีหรือไม่ดีก็ตามกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิเนี่ยมาด้วยภวะนิกันติกะโลภะชวนะก็คือโลภะที่นำมาสู่ภพภูมิมีความยินดีพอใจในการเกิดในภูมิต่างๆอยู่เหมือนเป็นมูลเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นก็เลยแสดงโลภะมูลจิตเป็นกลุ่มแรกแล้วกลุ่มถัดมาเนี่ยแสดงโทสะมูลจิตเพราะว่ามีเหตุประกอบ2เหตุเหมือนกับโลภะมูลจิตนะเหมือนกับมันมีเขาเรียกว่ารุ่นเดียวกันแต่ว่ามีภาษีด้อยกว่าโลภะตรงที่ว่าโลภะเนี่ยนำให้มาเกิดในภพภูมิใช่ไหมที่เมื่อกี้คิดลบไปแล้วที่แสดงว่าโลภะมูลจิตมีเหตุ2โทสะมูลจิตมีเหตุ2ส่วนโมหะมูลจิตเนี่ยแสดงเป็นกลุ่มสุดท้ายเพราะว่ามีเหตุเดียวก็คือโมหะเหตุก็แสดงอกุศลจิตคือแสดงโลภะมูลจิตต่อด้วยโทสะมูลจิตแล้วก็โมหะมูลจิตและที่ท่านแสดงอกุศลจิตก่อนก็เรียงลำดับนะความเลวหรือซามเนี่ยก็ไล่ๆขึ้นไปปณีตขึ้นปณีแล้วก็ปณีตที่สุดนะเป็นรูปอรูปแล้วก็โลกุตระก็นี่ตั้งแต่พวกนั้นคือแย่สุดนะซะเลวที่สุดจนกระทั่งถึงปณีตที่สุดอันนี้คือเรื่องของจิตอันใดฎีกาท่านอธิบายไว้อย่างนี้นะส่วนเรื่องของเจตสิกเนี่ยในฎีกาท่านไม่ได้อธิบายไว้อาตมาก็ยังไม่เคยอ่านเจอแต่คิดว่าท่านแสดงโมจตุกะก่อนว่าลักษณะของทั้ง3กลุ่มเห็นไหมโยมในอัญญสมานะเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ประกอบได้ในจิตทุกดวงส่วนอกุศลเจตสิกเนี่ยท่านก็แสดงโมจตุกะก่อนเพราะโมจตุกะเนี่ยก็ประกอบได้ในอกุศลทุกดวงเหมือนกันอย่างที่บอกทุกดวงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมส่วนคำลำดับถัดมาเนี่ยตัวพนะสาธารณะเจตสิกเนี่ยก็เป็นเจตสิกกลุ่มที่ประกอบได้ในโสภณจิตทุกดวงเหมือนกันเพราะนั้นจะสังเกตว่ากลุ่มแรกที่ท่านแสดงนะไม่ว่าจะเป็นสัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกโมจตุกะเจตสิกหรือโสภณะสาธารณะเจตสิกเนี่ยล้วนเป็นเจตสิกที่ประกอบได้โดยมีคำว่าสาธารณะคือประกอบได้ทั่วไปทั้งหมดในกลุ่มของเขาทั้งสิ้นแต่เราก็มองว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้ส่วนลำดับที่แสดงเนี่ยก็ไม่ได้บอกไปขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเป็นคำถามที่ดีนะจริงๆลำดับเนี่ยมันคือที่อาตมาบอกว่าถ้าไม่ได้ที่พูดเนี่ยคือยังไม่เคยมีข้อมูลนะแต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่แสดงเพราะว่าการเขาเรียกว่าลำดับนะในธรรมะมันจะมีลำดับหลายอย่างนะอย่างพระองค์เวลาตรัสแสดงอะไรเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าลำดับโดยการเกิดหรือลำดับโดยเทศนาอย่างเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าลำดับโดยเทศนาก็คือท่านแสดงมาตามลำดับอย่างนี้แต่บางอย่างก็จะเป็นลำดับโดยการเกิดนะเขาเรียกว่าอุปติระดับลำดับโดยการเกิดอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นก็จะเป็นแตกต่างกันไปเดี๋ยวถ้าเจอเรื่องของลำดับเนี่ยจะบอกแล้วกันแต่ว่าเหตุผลเมื่อกี้ก็ยังไม่มีข้อมูลทีนี้เรื่องของโสภณะ
อ่ะเมื่อกี้อันนี้พูดไปแล้วนะอาคาตวัตถุ10ประการเกิดจากอะไรเกิดจากเขาเนี่ยเคยได้ก็คือเคยเราจะสังเกตว่ามันเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมเคยทำความเสื่อมเสียให้เรากำลังทำความเสื่อมเสียให้เราจะทำความเสื่อมเสียให้เรานะหรือนะเคยกำลังหรือจักทำความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ที่เรารักเคยกำลังจักทำคุณประโยชน์ให้ผู้ที่เราเกลียดขณะคนที่เราเกลียดก็ไม่พอใจเราไปเพื่อนเราไปช่วยคนที่เราเกลียดก็โกรธหรือว่าความอาฆาตทั่วไปก็คือพวกเดินเตะต่อไม้เตะเก้าอี้เตะขาโต๊ะอะไรพวกนี้อิสาเนี่ยในหนังสือเรื่องฟ้าท่านพูดแสดงว่าเป็นสมบัติของผู้อื่นเป็นเหตุใกล้พหิทธะแปลว่าภายนอกก็คือมีอารมณ์ภายนอกเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ภายนอกส่วนมัจฉริยะเนี่ยอารมณ์จะเป็นภายในนั่นเลยคำว่าอัจฉตะก็มัจฉริยะที่เมื่อกี้แสดงแล้วนะอาวาสกุละลาภะวันนะแล้วก็ธรรมะอันนี้ก็พูดถึงกุกุจักมีการทำบาปและยังไม่ได้ทำบุญเป็นเหตุใกล้ทีนะความไม่เอาใจใส่อันดีเป็นเหตุใกล้มิทะก็เช่นเดียวกันไม่เอาใจใส่อันดีต่ออารมณ์เป็นเหตุใกล้นะไม่จดจ่อนะใช้คำว่าไม่จดจ่อเพราะนั้นเราใครที่เคยไปปฏิบัติเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาพอเราไม่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานใช่ไหมเราใช้คำว่าไม่จดจ่อจดจ่อจะไม่ได้จับจ้องนะจับจ้องนี่มันจะคนละแบบก็เหมือนกับไม่จับผิดหรือมันอาจจะไม่ได้จดจ่อนะพอไม่มีใจหรือว่าใส่ใจเป็นอันดีก็คือไม่จดจ่อกับอารมณ์กรรมฐานที่เรากำลังปฏิบัติเนี่ยความง่วงเหงาหามอนหรือที่นั้นไม่ทำมันก็จะเข้ามาแทรกได้เพราะฉะนั้นบางทีจะสังเกตว่าถ้าเราจะแก้พวกนี้ก็คือพยายามใส่ใจให้มากขึ้นจดจ่อให้มากขึ้นในอารมณ์กรรมฐานที่เรากำลังปฏิบัติวิจิกิจฉาก็เช่นเดียวกันนะไม่เอาใจใส่นะดีต่ออารมณ์ซึ่งวิจิกิจฉานั้นก็จะแบ่งเป็น2แบบปฏิรูปกะวิจิกิจฉากับนิวรณภูตะวิจิกิจฉาความสงสัยที่ไม่เป็นนิวรณ์กับความสงสัยที่เป็นนิวรณ์เป็นสงสัยในหนทางชื่อคนสัตว์สิ่งของอันนี้ไม่ใช่นิวรณ์แต่ว่าถ้าสงสัย8ประการที่เมื่อกี้แสดงมานะก็คือเป็นนิวรณ์แท้ๆอันนี้ก็ที่อธิบายไปแล้วก็มีคำศัพท์นักศึกษาก็อ่านเพิ่มเติมได้กังคติเนี่ยท่านแปลว่าสงสัยที่เมื่อกี้พูดถึงความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาในขันธ์ที่เป็นอดีตในขันธ์ที่เป็นอนาคตหรือว่าขันธ์ที่เป็นอดีตและอนาคตรวมถึงปฏิจจสมุปบาทความสงสัยพวกนี้ก็เป็นความสงสัย8ประการเหมือนกันทีนี้กลับมาหนังสือหลักสูตรหน้า38โสภณะสาธารณะเจตสิกโสภณะสาธารณะเจตสิกอันแรกก็คือศรัทธาธรรมชาติที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความเป็นจริงสติธรรมชาติที่มีความระลึกในอารมณ์ที่เกี่ยวด้วยกุศลธรรมมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นที่เราพูดกันถึงการปฏิบัติกรรมฐานว่าอนุสติเราเคยได้ยินคำว่าอนุสติอนุสติสิบการระลึกถึง10ระลึกถึงสิ่ง10อย่างนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยนะเป็นพระพุทธก็เป็นพุทธานุสติใช่มั้ยพระธรรมก็เป็นธรรมานุสติสังฆานุสตินะนะเป็นต้นนะหมดนี้ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานในหนังสือที่อาตมาเคยพูดชื่ออยู่บ่อยๆก็คือมิลินทปัญหาเป็นการสนทนาระหว่างพระเจ้ามิลินกับพระเจ้า
พระจอมมินีกับพระนาคเกษตรเป็นการโต้ตอบโดยมีการใช้อุปมาค่อนข้างมากนะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งนะในมาร์กหรือว่าเชิงอัดตัวนี้ท่านก็อธิบายไว้ว่าในหนังสือมิลินทปัญหาเนี่ยท่านแสดงในหัวข้อสติและขณะปัญหาก็คือมีการถามพระอาจารย์มิลินก็ถามพระนักเกษียณเกี่ยวกับลักษณะของปฏิของสติสติที่ชื่อว่าสติเนี่ยมีลักษณะยังไงพระนักเกษียณท่านก็เลยตอบพระเจ้ามิลินว่าอะไรสติมหาราชะอุปชะมานากุศลากุศลสาวัชานะวัชะทีนับปหิปณีตะกันหาสุขกับสัพปติภาคธรรมเมอปิลาเปติมหาราชะเนี่ยดูก่อนมหาปพิธนะในที่นี้ก็คือเรียกพระเจ้ามิลินนั่นเองเวลาพระที่สุดในสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกพระราชาว่ามหาปพิธเช่นเรียกพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยภาษาบาลีจะใช้คำว่ามหาราชที่เรามาใช้ในภาษาไทยว่ามหาราชมหาราชเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าเป็นพระภิกษุหรือสมณะเรียกกับเรียกพระเจ้าแผ่นดินก็เรียกว่ามหาปพิธใช่ไหมลูกกรมหาปพิธนะสติอุปชะมานาคือว่าเมื่อเกิดขึ้นนะมีผลยังไงอปิลาเปเตก็คือย่อมให้ระลึกถึงสิ่งดังต่อไปนี้ใช่ไหมสาขออภัยกุศลากุศลคำว่ากุศลบวกกับคำว่าอกุศลนะคู่หนึ่งก็คือให้ระลึกถึงธรรมที่เป็นกุศลอกุศลสาวัชานวัชะนะอีกคู่ก็คือสาวัชะมีโทษอนะวัชะไม่มีโทษมีโทษและไม่มีโทษหีนะปณีตะหีนะคือเลวปณีตะก็ประณีอีกคู่หนึ่งกันหะดำสุกกะขาวทำที่เป็นฝ่ายดำทำที่เป็นฝ่ายขาวทำที่เป็นฝ่ายดำก็คือพวกอกุศลนั่นเองสุกกะก็คือทำฝ่ายขาวสัพปฏิฆะสัพปฏิภาคะนี่ก็คือธรรมที่มีส่วนเหมือนกันภาคะปฏิภาคะหรือภาคะก็คือส่วนเพราะนั้นสติเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยในหนังสือวินิจฉัยปัญหาที่พระนาคเกษมท่านตอบลักษณะของสตินะตอบทูลถวายแก่พระเจ้ามิลินเนี่ยว่าสติเวลามันเกิดขึ้นนะมันช่วยให้ระลึกถึงอะไรได้บ้างกุศลอกุศลสิ่งที่มีโทษไม่มีโทษสิ่งที่เลวประณีตสิ่งที่ดำขาวและธรรมที่มีส่วนเหมือนกันวันนี้มันก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่หลายอย่างนะกรณีนี้ก็เป็นการถามตอบเกี่ยวกับลักษณะของสตินะแม้กระทั่งลักษณะของผัสสะเอ่ยวิตกเอ่ยอะไรพวกนี้ก็มีแสดงไว้ในมิลินทปัญหาก็ไปหาอ่านมาได้สนุกนะสนุกแล้วก็ชอบตอนสมัยก่อนก็แต่ยังอ่านไม่จบนะไปในส่วนหนึ่งเป็นธรรมะที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะหรือว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีการสนทนาของพระอรหันต์รู้สึกจะเป็นพระกุมารกัสสปะท่านได้เอตัทธะในเรื่องของการแสดงธรรมบุญวิจิตนะสนทนากับพระเจ้าปายาสิทธิ์พระเจ้าปายาสิทธิ์ท่านก็เหมือนกับไม่เชื่อพวกในโลกสวรรค์อะไรพวกนี้นะโลกนี้โลกหน้าอะไรประมาณนี้ก็เลยไปมีการสอบถามกับพระกุมารกัสสปะนะแล้วท่านก็ตอบคำถามพระราชาโดยมีอุปมาอุปไมยนะก็อันนี้ก็ดีนะอาตมาก็ได้อ่านในสมัยที่บวชแล้วอ่านแล้วได้ความรู้เยอะเขาเรียกว่าปายาสิสูตรนะพระไตรปิฎกนี่มีสิ่งที่น่าค้นหาน่าศึกษาเยอะเลยนะเราเรียนอภิธรรมแล้วนะเราก็ศึกษาพระสูตรพระวินัยได้ด้วยทั้งสามปิฎกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันปายาสิกสูตรต่อมาเฮริธรรมชาติที่มีความเกลียดและละอายต่อการงานอันเป็นทุจริตโอตัปปะ
ธรรมชาติที่มีความสะดุ้งกลัวต่อการงานอันเป็นทุจริตอโลภะอธิมที่เคยอธิบายให้ฟังใช่ไหมเราจะพูดกันเป็นคำย่อๆว่าละอายชั่วกลัวบาปใช่ไหมอโลภะธรรมชาติที่ไม่อยากได้และไม่ติดอยู่ในกรรมคุณอารมณ์อโทสะธรรมชาติที่ไม่ประทุษร้ายในอารมณ์ตัตระมัชตตาธรรมชาติที่ทำให้จิตเจตสิกสม่ำเสมอในกิจของตนของตนไม่ให้มีการยิ่งหย่อนกายะปัสสติเนี่ยต่อไปจะเป็นยุคุระธรรม6คู่ที่บอกว่ามี6มีฝ่ายละ6นะฝ่ายกายกับฝ่ายกายะ6จิตตะ6นะคู่แรกก็คือกายะปัสสติกายะปัสสติคือธรรมชาติที่ธรรมชาติที่เป็นความสงบของเจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลจิตตปัสสติธรรมชาติที่มีความสงบเป็นความสงบของจิตในการงานอันเป็นกุศลมีข้อที่น่าสังเกตอยู่นิดนึงคือคำว่ากายเนี่ยปกติภาษาชาวบ้านเราแทนรูปนามด้วยคำว่ากายกับใจนะกายก็คือรูปใจก็คือนามแต่ว่ากายะในที่นี้เนี่ยไม่ใช่รูปนะเพราะเรากำลังพูดถึงอะไรพูดถึงเจตสิกเจตสิกมันเป็นนามธรรมอยู่แล้วไม่ใช่รูปธรรมแต่คำว่ากายเนี่ยเหมือนแปลว่าหมู่แปลว่ากลุ่มนะเหมือนคำว่านิกายนะอาจจะเคยได้ยินคำนิกายต่างๆหรือแม้กระทั่งในพระสูตรใช่ไหมแบ่งเป็น5นิกายทีมะสังคุทีฆานิกายมัชฌิมานิกายอังคุตระนิกายสังยุตตานิกายวุตตกนิกายนิกายก็คือเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นหมวดนะเพราะนั้นในที่นี้เนี่ยคำว่ากายก็คือหมู่หมวดหรือกลุ่มกลุ่มของอะไรกลุ่มของเจตสิกขันธ์3นั่นเองนะเจตสิกขันธ์3ก็คือเป็นการเรียกชื่อเจตสิกขันธ์ในบรรดา5ขันธ์เนี่ยเราเรียกขันธ์ที่เป็นเจตสิกว่าเจตสิกขันธ์3อันได้แก่อะไรเวทนาขันธ์นี่เห็นมั้ยเราเรียนไปแล้วเวทนาเป็นเจตสิกที่อยู่ในกลุ่มสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7เห็นมั้ยสัญญาขันธ์ก็เช่นเดียวกันอยู่ในกลุ่มสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7ส่วนเจตสิกที่เหลือนะเจตสิกมีทั้งหมด52ลบเวทนาออกไป1ลบสัญญาออกไป1ลบไม่ลบแล้วลบสัญญาออกไป1ก็คือลบ1ลบ1ก็เป็นลบ2ใช่ไหมสังขารขันธ์นั่นคือเจตสิก50ดวงนะที่เหลือนะเว้นอะไรเครื่องหมายลบนี่ก็แทนเว้นเวทนากับสัญญานั่นเองส่วนเวทนาขันธ์ก็เป็นเวทนาเจตสิกองค์ธรรมก็คือเวทนาเจตสิกใช่ไหมสัญญาขันธ์องค์ธรรมก็คือตัวสัญญาเจตสิกนั้นเมื่อรวมเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ก็จะได้ครบเจตสิก52นั้นก็มารวมเรียก3ขันธ์นี้ว่าเป็นเจตสิกขันธ์3เพราะนั้นคำว่ากายะเนี่ยก็คือหมายถึงกลุ่มขันธ์ที่เป็นเจตสิกนะไม่ได้หมายถึงรูปธรรมจิตตปัสสติก็เป็นเรื่องของจิตใช่มั้ยมันเป็นคู่กันอันนึงเจตสิกอันนึงจิตนะมันพอมันมีเรื่องของจิตก็มีเรื่องของเจตสิกอันนั้นมันก็เลยเป็นคู่กันระหว่างกายปัสสติกับจิตตปัสสตินะอีก5คู่ก็เช่นเดียวกันกายะละหุตาธรรมชาติที่มีเป็นความเบาของเจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลจิตตะละหุตาธรรมชาติที่เป็นความเบาของเจตสิกในการงานอันเป็นกุศลกายะมุสุตาธรรมชาติที่เป็นความอ่อนของเจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลจิตตะมุสุตา
ธรรมชาติที่เป็นความอ่อนของจิตในการงานอเป็นกุศลกายกรรมยตาธรรมชาติที่เป็นความควรของเจตสิกขันธ์3ในการงานอเป็นกุศลจิตตกรรมยตาธรรมชาติที่เป็นความควรของจิตในการงานอเป็นกุศลกายปาคุณยตาธรรมชาติที่เป็นความคล่องแคล่วของเจตสิกขันธ์3ในการงานอเป็นกุศลจิตตปาคุณยตาธรรมชาติที่เป็นความคล่องแคล่วของจิตในการงานอเป็นกุศลกายุชุกตาธรรมชาติที่เป็นความซื่อตรงของเจตสิกขันธ์3ในการงานอเป็นกุศลแล้วก็จิตตะจิตตุชุกตาธรรมชาติที่เป็นความซื่อตรงของจิตในการงานอเป็นกุศลเพราะนั้นกุศลธรรมที่เรียกว่ายุคโคลธรรม6มันก็จะมีปัสสัทธินะ1คู่ปัสสัทธิแปลว่าความสงบละหุตา1คู่ละหุตาก็คือความเบามุทุตา1คู่มุทุตาคือความอ่อนมุทุตามันจะคล้ายๆออกเสียงคล้ายๆมุทิตานะระวังสับสนนิดนึงกัมมัญญตา1คู่กัมมัญญตาเนี่ยแปลว่าความควรแก่การงานการงานในที่นี้ก็คือการงานที่เป็นกุศลนั่นเองปาคุญญตาหมายถึงความคล่องแคล่วนะปาคุญญตาอีก1คู่อุชุกตาหมายถึงความซื่อตรงก็เป็นยุคคนละธรรม6คู่ในบรรดาโสภณะสาธารณะเจตสิกนั้นปัสสัทธิเจตสิกระหุตาเจตสิกมุทุตาเจตสิกกัมมัญญตาเจตสิกปาคุญญตาเจตสิกและอุชุกตาเจตสิกทั้ง6ดวงเนี่ยมีเป็นคู่ๆถึงรวม12ดวงเรียกว่ายุคคุณธรรมนี่นับพร้อมด้วยศรัทธาเจตสิกเป็นต้นนะสัพโสภณะสาธารณะจึงมี19ดวงเพราะนั้นเวลาเขียนเนี่ยนะต่อมาเวลาจะมาจำนะโสภณะสาธารณะเจตสิกก็คือ7ดวงบวก6คู่เราก็จะได้19พอดีแล้วก็เขียนไป7ดวง1 2 3 4 5 6 7แล้วก็เขียนเป็นคู่เนี่ย6คู่ก็ได้19 7ดวง6คู่19ดวงนี้นะชื่อว่าโสภณะสาธารณะเจตสิกมีคำว่าสาธารณะอีกแล้วเราเจอสัพพะจิตตะสาธารณะไปแล้วเราเจอสัพพากุศลสาธารณะเจตสิกนะอันนี้เป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกเพราะฉะนั้นสาธารณะมี3แบบแล้วนะอย่างที่บอกว่าท่านก็แสดงพวกสาธารณะเป็นกลุ่มแรกในกลุ่มนั้นๆก่อนนะโสภณะสาธารณะเจตสิกเนี่ยประกอบชื่อว่าโสภณะสาธารณะเจตสิกเพราะประกอบกับโสภณะเจตสิกทั่วไปทั้งหมดเอาโสภณะจิตนะทีนี้เราก็ต้องมาย้อนนึกถึงโสภณะเวทนาโสภณะเวทนาเราจำได้ไหมว่าโสภณะจิตมีกี่ดวงนะเอาโสภณะจิตมีกี่ดวงถ้าเรานึกถึงตอนความหมายของจิตแต่ละกลุ่มนะโสภณะจิตจิตที่ไม่ประกอบกับโสภณะเจตสิกตรงกันข้ามกันโสภณะจิตก็เป็นจิตที่ประกอบกับโสภณะเจตสิกตอนเราเรียนจิตเราก็ท่องเนื้อความที่มันมีเรื่องของเจตสิกเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เรามาเรียนเจตสิกก็จะทำนึกย้อนไปนะไปทบทวนก็จะทำให้เขาเรียกว่าจิ๊กซอของเราเนี่ยประกอบกันมากขึ้นเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะโสภณะจิต59หรือ91ดวงส่วนอโสภณะจิตก็30ดวงบรรดาจิต59หรือ91ดวงนั่นแหละต้องมีโสภณะสาธารณะเจตสิก19ดวงประกอบอย่างแน่นอนอย่างต่ำของโสภณะจิตก็คือ19ดวงแล้วถูกไหมนะเหมือนเราจะมาพูดถึงของโมจตุกะบทที่ประกอบนะก็ประกอบด้วยโสภณะบทหนึ่งสาธารณะบทหนึ่งโสภณะบทหนึ่งนะโสภณะคือสวยงามหรือไม่มีโทษนะจิตที่มีความสวยงามไม่มีโทษสาธารณะก็คือทั่วไปรวมก็เป็นโสภณะสาธารณะทั่วไปแก่จิตที่สวยงามซึ่งไม่มีโทษก็จะเรียกว่าโสภณะสาธารณะเจตสิกเพราะนั้นพอเรียนมาถึงตรงนี้เราก็จะได้
สาธารณะที่เรียกว่าทั่วไปหรือว่าทั้งหมดอยู่3ลักษณะใช่ไหมก็คืออะไรสัพพะจิตตะสาธารณะสาธารณะเจตสิกสัพพากุศลสาธารณะเจตสิกกับโสภณะสาธารณะเจตสิกที่เคยอธิบายไว้ว่าคำว่าสัพพะมันมีสองแบบคือทั้งหมดแบบทั้งหมดกับทั้งหมดแบบไม่ทั้งหมดใช่ไหมสัพพะจิตตาสาธารณะเจตสิกเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดแบบทั้งหมดจริงๆเพราะว่าทั้งหมดในจิต89หรือ91ดวงส่วนอีก2กลุ่มเนี่ยเฉพาะกลุ่มของเขาสัพพากุศลสาธารณะเจตสิกเนี่ยทั้งหมดจริงก็คือทั้งหมดในอกุศลแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดในจิตนะโสภณะสาธารณะเจตสิกก็เช่นเดียวกันเป็นทั้งหมดในเฉพาะโสภณะจิตไม่ใช่ทั้งหมดในจิตทั้ง89หรือ121ดวงใช่มั้ยตัวสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกเนี่ยก็มี7สัพพากุศลเนี่ยก็คือโมจตุกะก็จะมี4ส่วนโสภณะสาธารณะที่เราเรียนวันนี้ก็จะเป็น19เดี๋ยวขอต้นเสียงหน่อยเดี๋ยวต้นเสียงนี้เราแบ่งเป็น7ดวงกับ6คู่ก็แล้วกันจะได้ไม่เหนื่อยเกินนะคนแรกอ่าน7ดวงก่อนอีกคนอ่าน6คู่นี่จะ6คู่จะยาวกว่าหรือเปล่าไม่เป็นไรนะมีใครอยู่อายมยมเสียงใครน้ำตายเหรอเจ้าค่ะอายมตายอ่านก่อนก็ได้โสภณะสาธารณะเจตสิก19ศรัทธาโสภณะสาธารณะเจตสิก19ศรัทธาธรรมชาติที่มีความเชื่อและเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความเป็นจริงเชื่อในกรรมและผลของกรรมสติธรรมชาติที่มีความระลึกในอารมณ์ที่เกี่ยวด้วยกุศลธรรมมีคุณธรรมมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นหิริธรรมชาติมีความเกลียดและละอายต่อการงานอันเป็นทุจริตโอตปะธรรมชาติที่สะดุ้งกลัวต่อการงานอันเป็นทุจริตอโลภะธรรมชาติที่ไม่อยากได้และไม่ติดอยู่ในกามคุณอารมณ์อโทสะธรรมชาติที่ไม่ประทุษร้ายในอารมณ์ตัตระมัชชัตตตาธรรมชาติที่ทำให้จิตเจตสิกสม่ำเสมอในกิจของตนของตนไม่ให้มีการยิ่งหย่อนกายะปัสสัทธิยมจะเป่าเลยใช่ไหมได้ค่ะได้ๆกลัวเหนื่อยไม่ใช่อะไรเอาเลยกายปัสสัทธิธรรมชาติที่เป็นความสงบของเจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลจิตตปัสสัทธิธรรมชาติที่เป็นความสงบของจิตในการงานอันเป็นกุศลกายะหุตาธรรมชาติที่เป็นความเบาของเจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลจิตตะละหุตาธรรมชาติที่เป็นความเบาของจิตในการงานอันเป็นกุศลกายะมุทิตาธรรมชาติที่เป็นความอ่อนของเจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลจิตตะมุทิตาธรรมชาติที่เป็นความอ่อนของจิตในการงานอันเป็นกุศลกายกรรมมัญญตาธรรมชาติที่เป็นความควรของเจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลจิตตกรรมมัญญตาธรรมชาติที่เป็นความควรของจิตในการงานอันเป็นกุศลต
กายะปาคุณยตาธรรมชาติที่เป็นความคล่องแคล่วของเจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลจิตตปาคุณยตาธรรมชาติที่เป็นความคล่องแคล่วของจิตในการงานอันเป็นกุศลกายุชุกตาธรรมชาติที่เป็นความซื่อตรงของเจตสิกขันธ์3ในการงานอันเป็นกุศลจิตตุชุกตาธรรมชาติที่เป็นความซื่อตรงของจิตในการงานอันเป็นกุศลสาธุสาธุสาธุจะมาพูดโดยรวมให้หมดก่อนแล้วค่อยอธิบายแต่ละดวงก็แล้วกันเพราะเหลือเวลานิดเดียวกลุ่มถัดมาก็คือวิรติเจตสิก3สัมมาวาจาการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริต4ซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพสัมมากัมมันตะการกระทำที่เว้นจากกายทุจริต3ซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่เว้นจากวจีทุจริต4กายทุจริต3วจีทุจริต4เนี่ยก็คือในพวกโกหกพูดโกหกพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะเพราะว่าเราเรียนแล้วเราลองดูว่าวันนี่เรา4อย่างเนี่ยเราเก็บไปกี่อย่างแล้วแต่ละวันนะส่วนใหญ่ที่เยอะก็คือจะพูดเพ้อเจ้อใช่ไหมนะการกล่าวอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธรรมะนะดินฟ้าอากาศนะพูดเรื่องของผู้ชายผู้หญิงนะเงินทองทรัพย์สินความสวยความงามเนี่ยเป็นการพูดเพ้อเจ้อหมดนะการกายะทุจริตก็คือศีลก็3ข้อนั่นเองก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามส่วนสัมมาอาชีวะก็เป็นเรื่องของการทำมาค้าขายประกอบอาชีพพวกนี้ก็เรียกว่าวิรติเจตสิกเจตนาที่เว้นจากทุจริตนะมีเจตนาเว้นทุจริตเป็นประธานคือเน้นในเรื่องของการงดเว้นวิรัตหรือวิรตีเนี่ยแปลว่างดเว้นนะแล้วคล้ายกับคำว่าเวรมณีที่เราอารัธนาศีลใช่ไหมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทาสมังสมาธิยามินะส่วนอัปปมัญญานะอัปปมัญญาเจตสิกเนี่ยแปลว่ากรุณาปมัญญาก็มีความหมายเหมือนประมาณนะเท่ากับประมาณนะคำว่าปมัญญาภาษาอับก็ไปปฏิเสธจากประมาณก็เป็นไม่ประมาณเจตสิกที่ไม่มีประมาณความหมายก็คือเรื่องของการแผ่ไปไม่มีประมาณมี2ตัวก็คือกรุณากับมุทิตาเมื่อกี้เนี่ยตะมานได้ยินใช่มั้ยโยมตายใช่มั้ยอันเนี้ยระวังนะมุทุตานะเห็นได้ยินออกเสียงเป็นมุทิตาคนละตัวกันเมื่อกี้มุทุตาอันนี้มุทิตากรุณาคือธรรมชาติที่มีความสงสารต่อทุกขิตสัตว์หรือสุขขิตสัตว์ขออภัยทุกขิตสัตว์คือผู้ที่ได้กำลังได้รับความลำบากอยู่หรือจะได้รับความลำบากในการข้างหน้าก็มุทิตาธรรมชาติที่มีความยินดีต่อสุขขิตสัตว์หรือคือผู้ที่กำลังได้รับความสุขหรือที่จะได้รับความสุขในการข้างหน้าต่างกันเนี่ยเจตสิกสองดวงนี้ชื่อว่าอัปปมัญญาเจตสิกเพราะเกิดขึ้นโดยอาศัยทุกขิตสัตว์หรือสุขิตสัตว์ทั่วไปไม่จำกัดเนี่ยแหละก็คือความหมายของคำว่าไม่มีประมาณอัปปมัญญากลุ่มสุดท้ายก็คือปัญญาเรียกกลุ่มมีตัวเดียวปัญญินทรีย์เจตสิกปัญญาธรรมชาติที่รู้สภาพโดยทั่วไปตามความเป็นจริงตรงข้ามกับโมหะเลยใช่ไหมสภาพที่ปิดบังความจริงไว้เจตสิกดวงนี้ชื่อว่าปัญญินทรีย์เพราะมีหน้าที่ปกครองในการรู้ต่างๆโดยทั่วไปตามความเป็นจริงปัญญาบวกกับคำว่าอินทรีย์นะอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ความปกครองนี่เองเราเป็นใหญ่ในความรู้ในการรู้ต่างๆทำความเป็นจริงก็เรียกว่าปัญญินทรีย์
เดี๋ยวขอต้นเสียงหน่อยนะแล้วอ่านกันสักนิดก่อนจะเลิกในวันนี้โยมไหนโยมเป็นประภาอยู่ไหมอยู่เจ้าค่ะโยมอ่านวิรตีแล้วกันวิรตีเจตสิก3สัมมาวาจาการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริต4ซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพสัมมากัมมันตะการกระทําหน้าที่จากกายทุจริต3ซึ่งไม่เกี่ยวกับการงานอันเป็นอาชีพสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่เว้นจากวจีทุจริต4กายทุจริต3เจตสิก3ดวงนี้ชื่อว่าวิรติเจตสิกเพราะมีเจตนาเว้นจากทุจริตเป็นประธานสาธุสาธุเวลาจะมาให้อ่านเนี่ยเรียกชื่อให้อ่านเนี่ยคือที่เหลือก็อ่านด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องเปิดไปแค่ให้อ่านนำเท่านั้นเราให้เพื่อนอ่านแล้วเราก็รอฟังสาธุสาธุเราฟังเพื่อนได้กุศลส่วนหนึ่งเราออกเสียงเองก็ได้กุศลอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการทบทวนเพราะว่าเวลาเราฟังใช่ไหมมันก็ผ่านหูเวลาเราอ่านตาเรามองกระบวนการมันผ่านตาผ่านมาใจแล้วก็เปล่งออกมาเปล่งออกมาได้ยินเสียงตัวเองแล้วก็ยังได้ยินเสียงเองเข้าหูอีกเป็นการเหมือนกับเป็นวงเวียนวงจรกันใช่ไหมเป็นการทบทวนไปอีกคนหนึ่งก็เอาอัปปมัญญากับปัญญินทรีย์ก็แล้วกันมีใครอาสาไหมโยมเรื่องได้ไหมคะได้สาธุอัปปมัญญาเจตสิก2กรุณาธรรมชาติที่มีความสงสารต่อทุกขิตสัตว์คือผู้ที่กำลังได้รับความลำบากอยู่หรือจะได้รับความลำบากในการข้างหน้ามุทิตาธรรมชาติที่มีความยินดีต่อทุกขิตสัตว์อันอินทรีย์อันต่อเลยอีกอันหนึ่งมุทิปัญญินทรีย์เลยนะคะปัญญินทรีย์เจตสิก1ปัญญาธรรมชาติที่รู้สภาพธรรมโดยทั่วไปตามความเป็นจริงเจตสิกดวงนี้ชื่อว่าปัญญินทรีย์เพราะมีหน้าที่ปกครองในการรู้ต่างๆโดยทั่วไปตามความเป็นจริงสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็คือความหมายนะหรือว่าในภาษาอีกอย่างนึงก็เรียกว่าลักษณะของเจตสิกทั้ง52ดวงก็พยายามจำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้ก็แล้วกันไอ้ที่ยาวๆก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้แต่ว่าไม่ได้กังวลเรื่องไม่ต้องกังวลเรื่องสอบไม่ได้ออกโปรเลย52ดวงก็จะเขียนจบตรงใจจะหมดเวลาพอดีเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าค่อยมาอธิบายในกลุ่มของโสภณะราศีนะครับกันมีคำถามไหมวันนี้นิดมีเขาเรียกว่าอะไรนะตัวอย่างตอนต่อไปไว้ก่อนแพร่ไปสัมปโยคในที่บอกไว้ตอนกลางชั่วโมงจะเป็นการหาหรือว่าคิดคำนวณเราได้ใช้สมองส่วนคำนวณคู่กับสมองส่วนความจำหรือจินตนาการสมองก็จะไม่โตฝั่งเดียวก็คือหาว่าเจตสิกแต่ละดวงภาษาเวทนาสัญญาเจตนาอะไรพวกนี้นะสามารถเข้าประกอบกับจิตเนี่ยในบรรดา121ดวงนี่เขาเข้าประกอบได้กี่ดวงอะไรบ้างซึ่งผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นตัวเลขที่อยู่ในดวงเจตสิกที่เรามีในสมุดนั่นเองก็คือเนี่ยแผนภาพสำคัญแผนภาพหลักของเราของสุรตีนตัวเลขที่อยู่ในเจตสิกก็คือสัมปโยคะในส่วนในตัวเลขในจิตจะเป็นสังขารในเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเรามาพูดถึงสุภณะราศีต่อแล้วก็อาจจะขึ้นสัมปโยคะในมีใครมีคำถามไหม
พระอาจารย์ครับขอถามเจตสิกไอ้ตรงช่วงอโลภะอโทสะแล้วมันเป็นไอ้ตัตละมัชตะตามันเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าอโมหะไหมครับอ๋อเกี่ยวข้องมันน่าจะเป็นอโมหะแต่มันเป็นอะไรตัตละมัชตะตาอ๋อคือเขาไม่เกี่ยวกันเขาไม่ได้เรียงว่าอโลภะอโทสะอยู่ด้วยกันอ๋อครับหมายถึงว่าไม่ได้เรียงอโลภะอโทสะแล้วต้องมีอโมหะนะความหมายมันก็ยังเข้าใจไม่ชัดเจนแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับอโมหะผมไม่กับความหมายของคำว่าตัตระมัชตะตาตัตระมัชตะตาเนี่ยคืออุเบกขาแต่ว่าอโมหะอยู่ตรงนี้อโมหะเอ๊ะอันนี้เป็นโยมหรือเป็นพระเป็นโยมกับโยมชาครับไม่เห็นพอดีไม่เห็นว่าใครเปิดมันเนี่ยเราจะมาลืมบอกว่าเวลาเปิดมาแนะนำตัวด้วยได้ไม่รู้ว่าใครนะอ่ะปัญญาเนี่ยก็คืออโมหะปัญญานี่เป็นอโมหะชื่อของเหตุกับชื่อของเจตสิกอ่ะมันจะตรงกัน5ตัวโลภะเจตสิกเป็นโลภะเหตุโทสะเจตสิกเป็นโทสะเหตุโมหะเจตสิกเป็นโมหะเหตุอโลภะเจตสิกเป็นอโทหะอโทอโลภะเหตุอโทสะเจตสิกเป็นอโทสะเหตุแต่อโมหะเหตุคือปัญญาเจตสิกอันนี้ชื่อมันจะไม่ตรงกับเจตสิกส่วนตัตระมัชตตาเนี่ยเป็นอุเบกขานะก็คือถ้าว่าโดยพรหมวิหารอโทสะเจตสิกเนี่ยก็คือเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยอยู่ในอัปปมัญญาเจตสิกส่วนอุเบกขาก็คือตัตระมัชตตาอันนี้ ไม่เป็นการเรียงว่าอโลภะอโทสะแล้วต่อด้วยอโมหะแต่อย่างใดนี่ที่โยมถามใช่ไหมครับผมเข้าใจแล้วมัชตะเนี่ยสาธุโยมมัชตะแปลว่าเป็นกลางตัตระเนี่ยคือในสัตว์ทั้งหลายนะในสัตว์ทั้งหลายนั้นนะความเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าตัตระมัชตะจริงๆในตัตระนี่คือในธรรมเหล่านั้นด้วยซ้ำความเป็นกลางในทำเหล่านั้นนะคือในจิตและเจตสิกทั้งหลายด้วยนะเป็นจัดเป็นอุเบกขานะเป็นความวางเฉยนะเรียกว่าเป็นความวางเฉยก็แล้วกันเพราะว่าเขาไม่ใช่อุเบกขาเวทนานะไม่เหมือนกันนะโยมถูกไหมอุเบกขาเวทนากับอุเบกขาอย่างนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าอุเบกขาเวทนาเนี่ยก็คือเวทนาเจตสิกเพียงแต่เวทนาเจตสิกเนี่ยมันมีอยู่5แบบใช่ไหมสุขทุกข์สมนัตโทมนัตอุเบกขาแต่ตัตระมัชตะตาเนี่ยเป็นความวางเฉยเดี๋ยวไว้พูดรายละเอียดอีกทีครับขอบคุณครับสาธุครับสวัสดีครับคือจะสอบถามนิดนึงครับตรงยุคนธรรมปกครับตรงอุชุกตาตรงกายะตรงจิตตุอุชุกตาที่มีความซื่อตรงครับตรงความว่าความเชื่อตรงนี้หมายถึงอะไรคือมีความหมายยังไงครับก็คือว่าพวกยุคลธรรมเนี่ยถ้าเอาความหมายมาจับกับพวกท่านอธิบายไว้ประมาณว่าเวลาทำกุศลเนี่ยอย่างเช่นอุชุกตาก็คือว่าจะมีความซื่อตรงนะครับไม่เขาเรียกอะไรอ่ะซื่อตรงต่อเวลาต่อการทำกุศลเขาเรียกว่าไม่ซัดสายหรือไม่เอียงโอนเองหรือว่าออกไปนอกลู่นอกทางจากการทำกุศลเนี่ยครับคล้ายๆเสื้อตรงก็คือมุ่งคล้ายๆมุ่งตรงมุ่งมั่นอะไรประมาณนี้ในการทำกุศลครับสองตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีการเสียแซงไม่มีมารยาอะไรประมาณนี้ในการที่จะทำกุศลอันอื่นก็เช่นเดียวกันนะเวลาทำกุศลเกิดความสงบเกิดความเบาความออกพระอาจารย์คะ
อย่างนั้นถ้าอย่างนี้เนี่ยกายุชุกตากับจิตตุชุกตาก็ไปด้วยกันเหมือนอินะมิทะไหมคะถ้าพูดว่าไปด้วยกันก็ใช่ไปด้วยกันแน่นอนเพราะอันเพราะเขาแปลว่าซื่อตรงต่อเจตสิกขันธ์และอีกอันคือซื่อตรงต่อจิตมันคล้ายกันกับอินะมิทะที่ไปกับจิตไปกับเจตสิกอะค่ะค่ะเป็นเพื่อนกันตามใช่ใช่เป็นเพื่อนกันหมดเลยเพราะนั้นถ้าไปกับจิตกับไปอันนึงไปกับจิตอันนึงไปกับเจตสิกเขาก็ไปด้วยกันมาทำงานแต่นี้ไปกันทั้ง19เลยนะไม่ได้ไปแค่2เหมือนทีนามิทาด้วยเพราะว่าเขาชื่อว่าโสภณะสาธารณะแปลว่าในโสภณะจิตทั้ง59หรือ91ดวงเนี่ย19ดวงนี้มีแน่นอนเพราะนั้นในจิตที่เป็นโสภณจิตเนี่ยโสภณจิต59หรือ91ดวงเวลาเจตสิกที่เขาก็ประกอบเนี่ยแน่นอนมันมีหลายดวงมันก็จะมีอย่างน้อย19แล้วก็บวกที่เหลือตามที่จะประกอบได้ยืนพื้นก็จะมี19ดวงนี้แน่นอนเขาถึงชื่อว่าโสภณะสาธารณะเจตสิกเหมือนอกุศลจิต12ก็จะมีโมจตุกะอยู่แน่นอนใช่ไหมก็จะเป็นพื้นฐานก็จะมี4ก็คือโมจตุกะก็บวกหนึ่งเพราะนั้นยุคคนละธรรมทั้ง6แล้วก็7ดวงมีศรัทธาเป็นต้นก็จะไปจะประกอบไปด้วยกันหมดเลย19ดวงนะในโสภณจิตสาธุสาธุครับเสียงลมอะไรแต่วันนี้ก็อนุโมทนากับนักศึกษาทุกท่านหน้าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาทิสวาทาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อเกิดกันทั้งสิ้นเอาเวลาจงสุขเป็นสุขจะได้มีเรียนแก่กันและกันเลยอัธยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเลยจะได้มีเรียนแก่กันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยสุขีอัตตานาปริหารันโตจงมีความสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพบุญกุศลที่ได้ศึกษาเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพ่อว่าปัจจัยเป็นวิสัยตามสมให้เกิดเป็นกายะชาตินี้และชาติหน้าชาติหน้าชาติอย่างยิ่งยิ่งถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานคืออาจาริยะคุณังอาภวันตามิข้าพเจ้ากราบบูชาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณอันเคารพสาธุสาธุขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณกราบนมัสการท่าน